ดีค่ะทุกท่านนะคะที่กำลังชมรายการนี้นะคะพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุพวรรณผ่าน Facebook Live แล้วก็ Zoom นะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรต่อโดยเฉพาะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอาสาฬาหาบูชาขอให้พนมมือแล้วก็สวดมนต์พร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโทธภพะคะวา พุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภักวาธตมโมทามังนัมสามิสุปฏิปันโนภักวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมิ ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24กรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่วันอาสาระหะบูชาซึ่งอาจารย์ต้องยอมรับผิดว่าเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้เองอ g กู <Not> d <good. laughs> เป็นชาวพุทธ <laughs> นี่ถ้าลูกศิษย์ไม่ได้เขียนเข้าไปเมื่อเช้านี้เนี่ยตรวจท้องลายตื่นขึ้นมาตรวจท้องลายถึงจะรู้นะคะว่าอ้วันนี้เป็นวันอาสาละหบูชาเออคืออาจารย์ก็อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะซึ่งก็มีงานหน้าคอมอะไรแต่อะไรมากมายตอนนี้นะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็งานของสถาบันอะไรแต่อะไรเนี่ยมีคนมาคนไป เรายังต้องพักผ่อนอะไรต่ออะไรด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขอถือโอกาสวันนี้นี่ก็ต้องรีส d จ l e ใหม่หมดเลยนะคะว่าจะพูดอะไรพอเมื่อเช้านี้รู้แล้ววันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่าการได้พูดถึงพระบรมศา,ศาสดาของเรา ที่เรามีความรักเคารพบูชาเทิดทูนต้องบอกว่าเทิดทูนด้วยนะคะเ,เนี่ยมันก็เป็นความสุขเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นความสุขของเราชาวพุทธนะคะแต่หลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้เขียนเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยไปแล้วนะมันก็ได้ทำให้อาจารย์นะคะมองพระพุทธเจ้าเนี่ยจากอีกระนาบหนึ่ง อีกระนาบหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งความยิ่งใหญ่ของท่านในหัวใจของอาจารย์นะคะคือไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะท่านนี่แหละจึงทำให้อาจารย์เนี่ยมีชีวิตของทุกวันนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ค้นพบท่านนะคะในช่วงที่หลังเหตุการณ์14ตุลานะคะ14ตุลา16ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ย อาจารย์คิดว่าชีวิตเนี่ยของเราก็คงจะเตลดเิดเปิดเิดอาจจะตายไปแล้วก็ได้จะเข้าป่าแล้วก็เป็นอะไรไปแล้วก็ได้นะคะคงไม่ใช่แบบทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะแต่เพราะได้เจอธรรมะของท่านก่อนหน้านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักศรัทธาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะในในความทรงจำเนี่ยของของของอาจารย์นะคะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เล็ก เรียนชั้นประถมสมัยนั้นเขามีวิชาศิลธรรมอย่างน้อยมีหนึ่งชั่วโมงต่อต่ออาทิตย์หนึ่งหรือสองชั่วโมงเดียวแหละศิลธรรมเนี่ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็อะไรละ่ะสิ่งที่จะต้องมีก็คือพุทธประวัติพุทธประวัติแล้วก็สอนในเรื่องรักษาศีลเรื่องข้อธรรมเรื่องอริยสัจสีอะไรมีอะไรบ้างแต่แต่ว่าในส่วนของพุทธประวัติเนี่ย อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่ามีความดึงดูดเข้าไปมากเลยชอบที่จะทั้งทงที่รู้นะคะคือ,ค,อคือเรื่องราวของผู้เจ้าเนี่ยเราก็เรียกว่ารู้นะคะแล้จะเรียกว่าทะลุปลุกปลงมันก็ไม่ได้อะในในในยุคนั้นแต่รู้อย่างคร่าวๆว่าท่านท่านประสูต,ติตรงไหนนะนะเอ่อตรัสรู้ตรงไหนอะไรอะไรเนี่ยนะเอ่อนะนะ เทศแล้วก็ปรินิพานอะไรต่างๆพวกนี้คือคือเราก็รู้อย่างเข้าวคแต่ในอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่ามีกับท่านแบบแบบลึกซึ้งคือคือเรารู้ว่าเราพึ่งเจ้าชายศิทธัตะองค์นี้เราพึ่งมนุษย์คนนี้เนี่ยได้มันเป็นความรักความผูกพันเนี่ยจากหัวใจเนี่ยข้างในที่บรรยายได้ยาก บรรยายได้ยากแล้วก็ชอบอ่านหาถ้าจะหาหนังสืออะไรอ่านก็จะอ่านแต่พุทธประวัติจนกระทั่งถึงธรรมศาสตร์ถึงธรรมศาสตร์คือคือก่อนหน้านั้นเราก็อ่านหนังสือธรรมะแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ซึมเรารู้คืออริยส,สัจสีให้ท่องเสยได้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคอะไรแต่อะไรทำไมจะท่องไม่ได้นะคะศีลทําไมจะไม่รู้นะคะธรรมทำไมจะไม่รู้นะะไอ้เรื่องหลักๆกันนะ กุศลการมาบทอะไรต่อะไรอิทธิบาทสี่อะไรพวกนี้คือคือคือ,คอท่องได้ทั้งนั้นนะแต่มันไม่อินแต่ไม่อินคือพูกผูงี้่ายไม่อินก็คือไม่เข้าใจนั่นแหละเราไม่เข้าใจนะคะแล้วก็แล้วก็ ความทุกข์ก็ยังมีล้นหลามความทุกข์ของอาจารย์นี้ตั้งแต่เด็กๆที่เรียกว่าพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันนะคะเคยคิดอยากจะหนีออกจากบ้านเพราะเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันมันทุกข์มากเลยนะแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนเราอายุก็เพิ่งเท่าไหร่เองนะนะยังไม่ถึงสิบขวบสิบขวบ,ส,บ,ขวบสิบกว่าขวบจะจะหนีไปไหนไม่มีทางให้หนีนะคะก็อยู่กับความทุกข์เนี่ยอย่างนั้นแต่เราข้างในลึกๆเนี่ยนะคะคิดอยู่เสมอว่า เราเพึ่งพระพุทธเจ้าได้แต่จะพึ่งยังไงความทุกข์เนี่ยจะออกไปยังไงแล้วก็คือรู้เหมือนกับไม่รู้ว่าท่านช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นทุกข์มันรู้เหมือนกับไม่รู้คือรู้ตามตัวหนังสือนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาเจอความทุกข์เนี่ยแบบแบบมากในช่วง หลังเหตุการณ์14ตุลาหนึอะถึงแม้บรรยากาศทางการเมืองก็เรียกว่าดีนะที่เราขับไล่โรราดออกไปได้อะไรต่อเนี้องตะเสรีภาพทุกตารางนิ้วอะแต่ในหัวใจของเรานะมันทุกเพราะความสับสนต่อชีวิตมันสับสนต่อชีวิตเพราะหลังจากนั้นเพราะเพราะช่วงนั้นเนี่ยคือเราก็ไปอเมริกาเนี่ยกลับมาแล้วนะ่ปีหนึ่งนะคะตอนอายุ18ใช่ไหมกลับมาเนี่ยตอนอายุ18เข้าธรรมศาสตร์ก็อายุ19นะ แล้วก็แล้วก็มันมันมันสับสนนะ่ะ <c oughs> สับสนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางการเมืองทางอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีคำตอบแล้วอยากจะมีความรู้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่อง powerful ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่แล้วก็ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไม่ใช่เงินเงินนี่แค่ facilitate เรีวกว มันก็เป็นตัวหยอดน้ํามันได้เหมนไงแต่ตัวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆคือความรู้ knowledge the tree of knowledge นะคะต้นไม้แห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราก็ยังอยู่ในกาลาครอบไงอยู่ในกาลาแลนซึ่งถูกเข้าปัน่นหัวอะไร,ะไร,ร,ะไรแต่อะไรพวกนั้นสงครามเวียดนามอะไรแต่อะไรพวกนี้ที่นาะคอมมนิ์ไม่ดีอะไรแต่อะไรพวกนี้ตลอดเวลาแล้วเราก็ เราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องคือมันมืดมนไปหมดด้วยความสับสนแต่ความสับสนตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรจักรวาลเนี่ยจัดการให้เราเหมือนกับว่ารู้ตัวว่าเรากําลังเดินผิดทางแล้วก็พยายามที่จะหาทางที่จะถูกต้องที่จะเดินเนี่ยไปในทางที่มันถูกต้องแต่อันนี้มันไม่ใช่ ไปหาใน g o o g l e Map ได้อะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องของการเดินทางทางจิตวิญญาณใช่ไหมเรื่องของการเดินทางทางทางจิตวิญญาณที่มันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกายภาพเลยอ่ะแล้วจะไปหาคนชี้แนะ <c oughs> คนชี้แนะตอนนั้นก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะแต่อ่านอ่านหนังสือธรรมะของท่านนะคะชุดมองด้านในเรื่องคู่มือมนุษย์โอ้โหป,ป๊อปุูล่ามาก นะคะป๊อปปูล่ามากแต่อ่านแล้วเราก็ยังรู้สึกคือเรารู้ว่าดีแต่มันเคี้ยวหินคือคือดีแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อคือสิ่งที่เรารู้เนี่ยอาจารย์ถึงมารู้นิสัยของตัวเองว่าเป็นคน practical คือเป็นคนที่พอรู้อะไรแล้วเนี่ยอยากที่จะสามารถ apply ได้กับตัวเอง apply คือเอามาใช้ได้นี่คือลักษณะส่วนตัวของตัวเองแต่ทีนี้ เราอ่านหนังสือธรรมะคือเราก็เข้าใจแหละตามตัวหนังสือมันดีทั้งนั้นน่ะแล้วยังไงต่อยังไงต่อในแง่ที่ว่าจะทําให้ตัวเองหายทุกเนี่ยได้ยังไงซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะต้องคําถามอย่างนี้ได้ยังไงเลยเรายังไม่รู้ว่าจะเอามาประสานอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงว่าตัวหนังสือพวกนี้จะทําให้เราหายทุกได้ยังไงใช่ไหมคือไอ้พวกนี้เนี่ยคือมันเป็นผ,นผลพวงที่เรามารู้ทีหลังทั้งนั้นไม่ใช่รู้กันตอนนั้นหรอก ตอนนั้น่ะมันเต็มไปด้วยเมฆคลาวดี้ v ด r y l o u u ด y you know. มัน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 มืดมนมันมัวไปหมดอะแต่ในท่ามกลางของความมัวและมืดมนอันนั้นมันทำให้เราเนี่ยต้องต้องพยายามแสวงหาค้นขวาและเพราะเรามีเนี่ยนะจุดจุดจะเรียกว่าจุดอ่อนหรือจุดแข็งเนี่ยเรามีจุดที่เราผูกพันกับเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนหลังเรามีความผูกพันกับกับกับท่านแล้วก็ด้วยความสับสนตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะหนังสือธรรมะก็ก็เหมือนเคี้ยวหินเน่ะบอกว่าเคี้ยวหินนะคือรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะในที่สุดก็เลยคิดว่าไปหาหนังสือในห้องสมุดธร,รรมศาสตร์นะคะไปเอาเรื่องพุทธประวัมิมาอ่านเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกแบบ เด็กๆที่รู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นที่ที่ที่เรารู้สึกพึ่งท่านได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าพึ่งยังไงนะคะก็ก็เรียกว่าเอามาอ่านเนี่ยประวัติทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังเอามาอา่านก็ยังเล่มหนานะก็เอามาอา่านแล้วก็ด้วยความสับสน่ยแล้วก็วันหนึ่งก็เนบเอเนี่ยไปเนบหนังสือเล่มน,นี้ ออกทางท่าพรจจันทร์นะคะช่วงนั้นเนี่ยมันหลังหลังหลัง14ตุลาแล้วล่ะออกตรงประตูด้านท่าพรจจันทร์ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเจอรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็แล้วรุ่นพี่คนนี้ก็เห็นว่าอ๋อสุภวันก็สนใจพุทธศาสนาหรือนะสนใจพุทธศาสนาหรืออ๋อใช่พอมันนั่งเรียบเรียงแล้วก็คืออย่างนี้สนใจพุทธศาสนาหรือก็บอกว่า ก็คงอย่างนั้นละมั้งพี่นะแล้วพี่คนนี้จําชื่อไม่ได้หละนะคะพี่คนนี้เขาเลยบอกว่าเอานี่ไปอ่านไหมนี่ไปอ่านเนี่ยก็คือหนังสือชุดมองด้านในของท่านอาจารย์พุทธทา,เล,เ,ลานะะเล่มเล็กๆบางๆนะคะเล่มเล็กๆบางๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพบส่วนโมกพบอาจารย์พุทธทาแล้วสิ่งที่บรรดาลใจตัวเองมากก็คือว่าอ่าน อ่าน,านในนั้นคือไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องจิตว่างอะไรแต่อะไรสิ่งเดียวที่ชอบก็คือว่าสวนโมกพยายามที่จะเรียนแบบเรียนแบบบรรยากาศในครั้งพุทธกาลโห้ยฟังแค่เนี้ยคือบรรยากาศในครั้งพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าของเรานะคะเรียกว่าเกิดกลางดินท่านตรัสรู้ก็กลางดินท่านปรินิพานก็กลางดินฉะนั้น เราก็จะทําสวนโมกท่านอาจารย์พุษษทธาท่านก็ทําสวนโมกเนี่ยให้เหมือนกับครั้งพุทธกาลก็คือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยหมดเลยนะคะแม้กระทั่งโบสถ์ที่อยู่บนเขาพุททองนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นเอ่อมีท้องฟ้ามีต้นไม้อะไรเป็นอันนนะคะคุณคุณต้องอ่านเล่มนี้นะคะได้เขียนไว้แล้วก็หลายปีให้หลัง หลายปีให้หลังเนี่ยหลังจากไปอังกฤษแล้วกลับมาแล้วก็ไปสวนโมกใช่ปะ่ะไปสวนโมกแล้วก็ไปทําพิธีไม่รู้ละมาค่าบูชาอาสาละหะบูชาหรือวิสาขาบูชาเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยบนยักเขาพุททองโอ้ Ooh, ฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยงเลยอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นเลยละ่ะ นั่งอยู่ตรงนั้นนะโหยไมโครโฟนที่น้องเขาจับเนี่ยกระเด็นกระดอนแบบแบบเสียงอาจารย์ได้ได้พูดเอาไว้นะคะในในในเล่มนี้แล้วก็มาฟ้าผ่านนั้นเรียกว่าเห็นเห็นเส้นฟ้าเนี่ยนะที่มันลงมาแล้วเรายังสัมผัสถึงความร้อนจากเส้นฟ้าผ่านนั้นถึงความร้อนว้าว แต่โหยทุกคนแล้วกว็มันดังแบบแต่ฟ้าผ่านนะั้นฟ้าผ่านไม่ถูกใจต้องอ่านต้องอ่านต้องอ่านอ่านสนุกสนุกอ่านนะคะผ่าไม่ถูกใจแต่นั่นแหละอ่ะย้อนกลับมาอันนั้นฟ้าฟ้าสโตร์บไปหน่อยอ่ะรวีวายกลับมานะคะแล้วก็พออ่านแค่นั้นเนะี่ยข้างในนะคะมันเกิดความชุ่มชำ่ำ ว่าเราต้องไปสวนโมกให้ได้เราต้องไปสวนโมกการไปสวนโมกค,คือการเข้าใกล้พระพุทธเจ้านะคะที่จะได้บรรยากาศเนี่ยของสวนโมกที่จะพาเราเนี่ยไปสู่ครั้งพุทธกาลเนี่ยตรงนั้นแหละอันนั้นก็คือปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสไปสวนโมกตามที่เล่าเล่าเอาไว้อะประวัติเล่าเอาไว้นะคะฉะนั้นฉะนั้นพอไปครั้งแรกเนี่ยถึงถึงรู้ไง ถึงรู้ได้สัมผัสกับความสงบตอนที่ทำวัดเช้าในบรรยากาศของสวนโมกนะคะกลิ่นดอกไม้ป่าโอ้ oh my god นะคะตีสียังมืดตืตออาจารย์เนี่ยชอบความมืดของตอนเช้านะตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยลงไปทุกเช้าแหละถ้าลงไปนะคะจะลงไปประมาณตี5้บหรือตีห้ครึง่งก็ยังมือดอยู่ตอนนี้เนี่ยวันที่ยาวที่สุด ของปีก็ได้เริ่มลดสั้นละนะคะเริ่มที่จะที่จะสั้นลงนะคะเริ่มที่สั้นลงฉะนั้นตีห้าครึ่งก็ยังมืดตึดตือแล้วก็จานปิดไฟนะปิดไฟหมดเพราะรู้ว่าในอีก15นาทีเดี๋ยวคนก็เห็นตึกละสว่างเพื่อที่จะไปเล่นโยคะในความมืดชอบความมืดนะแล้วก็โหบรรยากาศตรงนั้นนะ่ะครั้งนั้นนะ่ะที่ไปสวนโมกไม่เคยลืมเลยนะคะ แล้วนั่นแหละก็คือเรื่องของธรรมะจัดสรรจักรวาลเนี่ยจัดการให้เราได้พบกับสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ยมันแค่เรียกว่าแล้กวก็ออเดิร์ฟนิดหน่อยนะคะที่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศของสวนโมกที่พระนะคะกำลังกาลังสวดมนต์เช้าบรรยากาศเนี่ยเย็นๆนะคะแล้วก็กลิ่นดอกไม้ป่าทุกอย่างมันเหมาะเจาะที่ทำให้ที่ทาให้สภาวะนี้ ที่ทําให้สภาวะนี้มันก็ไม่ถึงกับเจอรี่ดํๆาๆหรอกแต่ก็เป็นเจอรี่เนี่ยจิตก,กับใจนะคะมันเกิดสภาวะที่มันหลุดแล้วก็พ้นออกจากการเราจึงสัมผัสกับวิมุติสุขที่มันสงบอย่างยิ่งเลยแล้วก็เสียงสวดมนต์ตรงนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้พระเจ้าแล้วหลกได้คาตอบแต่หลังจากนั้นพอเรากลับมากรุงเทพอะไรแต่อะไรมันก็กลายเป็นเนี่ยนะกลายเป็นไข่คนอะไรต่อะไรอย่างนี้อีกจนกระทั่งเรามีวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปในวัดพระแก้วเลย เข้าไปในวัดพระแก้วนะคะด้วยความด้วยความทุกข์อ่ะเรื่องวัดพระแก้วที่เข้าไปคุยกับองค์พระแก้วมรกตอาจารย์ไม่รู้ว่าก่อนหรือหลังคุณต้องไปอ่านเรื่องนี้เอานะคะซึ่งการลำดับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ายังมียังยังจำได้แต่ตอนนี้นันมันตั้งเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบห้าปีเนี่ยยังน้อยนะคะที่เขียนหนังสือเนี่ยเล่มน,นี้นะคะ แล้วก็อาจจะไม่ถึง25ปีแต่ว่า20ปีละ plus เพราะว่าใช้เวลานานาน,นะคะแล้วก็แล้วเนี่ยแหละก็มีวันหนึ่งที่เดินเข้าไปในในวัดพระแก้วนะคะเข้าไปคุยกับองค์พระแก้วมรกตเนี่ยขอท่านนะคะว่าขอท่านบอกว่าลูกร,รักท่านแหละนะคะเรารู้ว่าท่านน่ช่วยเราได้ แต่ลูกไม่รู้ว่าท่านจะช่วยให้เอาก้อนทุกตรงนี้เนี่ยออกไปได้อย่างไรเพราะตอนนั้นทุกข์มากนะคะแล้วในที่สุดคือคําขอตรงนี้เนี่ยที่เราขอท่านมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดทันทีในวันรุ่งขึ้นที่ไหนท่านก็ให้เวลากับเราในการที่จะสแสวงหาสแสวงหาแล้วก็เดินทางอะไรของตัวเองลองอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ปฏิบัตินั่นแหละตอนนั้นอะ่ะอายุ19 20นะคะ19 ย่าง20อะไรแต่อะไรพวกนี้จนมาถึงปีนี้68ถึงมาได้ทำงานนี้ฉะนั้นในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันอาสาระหะบูชาเนี่ยอาจารย์ก็อยากที่จะรำลึกนะคะถึงถึงพระคุณของท่านที่โอ้โหมันล้นพ้นจนไม่รู้จะล้นยังไงที่ที่ท่านเนี่ยได้ทิ้งความรู้ในเรื่องอริยสัจสีท่านเป็นนะคะ อิสบีท่านหนึ่งรพระโพธิสัตว์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าลงมาเปิดเผย Disclosure เนี่ยนะคะอย่างมโหลานมากเลยแล้วแล้วความสุดยอดของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านไม่เพียงแต่พาเราเนี่ยกลับบ้านสู่นิพพานเท่านั้นคือท่านรู้ว่าเราเนี่ยหลงทางใช่ไหมหลงทางเนี่ยนะคะอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตน่ยหรือของโลกมายาที่ทีอาจารย์เรียกว่าเจอรีตรงนี้เนี่ยคือคือท่านรู้อะ ใช่ไหมก็เอามาเนี่ยแจกแจงเป็นอริยสัจสี่แจกแจงเป็นอริยสัจสี่ 4. แล้วก็เรียกว่าเปิดเผยเค,ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตรงยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในโลกในจักรวาลในจักรวาลมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าน,นี้แหละนะคะความรู้ที่จะพาเราเนี่ยกลับสู่ซอร์สกลับบ้านเดิม ฉะนั้นคําว่าพาตัวใจกลับบ้านจริงๆอาจารย์เนี่ยมาคิดย้อนกลับนะคะที่วลีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษที่บ้านของจูเลียสเนี่ยในวันนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความสามารถของอาจารย์สุพวรรณเพียวๆหรอกแต่ต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนยุคนี้เนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้น นะคะคแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเนี่ย b r i n g you r mental self back home ก็มากลายเป็นพาตัวใจตัวใจของเราที่เป็นตัวจริงที่อยู่ข้างในกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยและบ้านที่ปลอดภัยนั้นก็คือสภาวะนิพพานสภาวะของความว่างนะคะที่ตีทะลุมายานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของ จะเรียกว่าบุญบรารมีมันก็ใช่แน่นอนนะคะแต่เรียกว่าบุญคุณอันนี้ที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาอาจารย์ต้องเป็นพุทธสาวิกานะคะสิ่งเดียวที่อาจารย์จะตอบแทนท่านได้ก็คือนี่แหละงานที่เรากำลังทำอยู่ในทุกวันนี้นะคะที่ต้องเรียกว่านะคะช่วย ในทุกวิถีทางที่จะพยายามจันลงพุทธศาสนาจันลงแก่นธรรมในเรื่องนิพพานเนี่ยให้มันต่อยอดออกไปให้มันยาวนานที่สุดเลยเท่าที่เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของยุคน,นี้จะทำได้นะคะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณนะคะของพระบรมศาสดาของเราได้นะคะได้เลยนะคะนอกจากว่า หลับคูบหลับตาก้มหน้าทําไปนะคะจนกระทั่งหมดลมหายใจเมื่อน,นั้นน่ะหยุดทานะคะแล้วเราก็เรียกว่าทํามาได้จนถึงจุดหนึ่งนะคะที่ที่เรียกว่าจากการที่ตกปลาที่ละตัวตอนนี้ก็ตกเรียกว่าอ้วนได้อ้วนได้แหอะไรบ้างนะคะมันก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สกรีนนะคะว่าโอ้ยก่อนที่พระพุทธเจ้าของเรานะคะท่านจะตรัสรู้อะไรเนี่ยท่านตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องผ่านความทุกข์มโหลานกันนะคะผ่านความทุกข์นะคะไม่น้อยเลยไม่น้อยเนี่ยทีเดียวเลยนะคะ,อ,ะอาจารย์เนี่ยอยากจะให้เรากลับมาดูภาพพวกนี้นะคะพวกเราเห็นเนาะ ถ้าใครไม่เห็นก็เขียนเข้าไปในในนี้นะนะคะภาพพวกนี้เนี่ยตอนที่อาจารย์เนี่ยไปไหนไปสอนที่ยุวพุทธไปสอนที่ยุวพุทธนะคะแล้วเขามีภาพพวกนี้เนี่ยติดอยู่ที่ยุวพุทธนะคะเอ่อที่เพชรเกษมเนี่ยสวยงามมากเลยจารย์ก็เลยไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมา เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ท่านเนี่ยพิสูจน์นะพ่อของท่านคือพระเจ้าสุดโทธนะก็เรียกว่าคาดหวังในตัวรูปน้อยเนี่ยองค์นี้นะคะอาจารย์เนี่ยจะพยายามเอาเรื่องคือไม่ต้องพยายามเลยคือจะทำไปเลยนะคะเอาเรื่องที่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาเรื่องของของความอัศจรรย์อะไรจะอะไรเนี่ยออกไปนะคะอาจารย์จะไม่ยุ่งกับเรื่องตรงตรง,ตรงนี้ นะคะอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยของแต่ละคนแต่อาจารย์เนี่ยถูกลูกนะคะอัดหน้าดูเลยอุย้ยเด็กที่ไหนออกคลอดออกมาจะเดินได้เจ็ดเก้าอะไราอะไรพวก,นะกนั้นฉะนั้นอาจารย์จะไม่แตะเรื่องพวกนี้เราเอาแต่เรื่องเนี่ยนะคะหลักๆที่เราสามารถเอ่อเอ่อคุยได้คือฝรั่งนะคะฝรั่งรวมทั้งลูกของอาจารย์ในอดีตเนี่ยเคยพูดอย่างนี้อาจารย์ก็โอ้ยนะเพราะแต่ว่ามันเป็นเทรนด์อะ มันเป็นเทรนด์เนี่ยของที่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 คนเนี่ยมักจะมักจะจะเรียกว่าอวดรู้หรืออวดฉลาดอะไรก็ได้รู้ไงว่าพระคริสต์มีจริงรู้ไงว่าผู้เจ้ามีจริงอาจจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่มีไม่มีคนคนคนั้นเป็นคนคนจริงอะไรก็ได้ในใน,ในเขาเขาเขาแต่งขึ้นมาอะไรอย่างนั้นคือเขาจะแต่งหรือไม่แต่งอะไรตรงนี้อาจารย์ไม่สนใจรู้แต่ว่านะคะรู้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะ ก็จะต้องมีคนคนหนึ่งแหละที่รู้มีความรู้ะเรื่องนิพพานแล้วที่ลงมาเนี่ยสอนอ่ะเราเรียกว่าเอาตามนี้ไปตามสิ่งที่เรารู้นะคะจากประวัติศาสตร์แล้วกันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าก็ต้องเป็นพระศาสดาเท่านั้นนะคะท่านก็แต่งงานนะคะอายุเนี่ยสิบปดอายุสิบปดเรียกเรกว่า Baby เบบี้นะนะคะ นะอายุเรียกว่าน้อยมากเลยแต่ในช่วงนั้นน่ช่วงเรียกว่า18จกนกระทั่งถึงตอนมีลูกก็ตมาตั้ง29แต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีลูกเนี่ยนะคะทันทีเลยนะคะรอถึงตั้งเกือบ 10- 10ปี10ปีซึ่งที่จริงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าท่านจะต้องมีการเนี่ยเรียนรู้ชีวิตผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นในวังถึงแม้พ่อจะไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ยก็ตาม นะคะถึงแม้พ่อไม่ให้ออกจากบ้านก็ตามแต่ด้วยความที่ท่านเกิดมาเป็นพระบรมศาสดาเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะเห็นเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นแล้วก็เรื่องเรื่องของเรื่องของการมาสุขนะคะเรื่องของการมาสุขเนี่ยท่านก็เราก็รู้ท่านไม่เคยขาดเลยแต่ายเรื่องนี้แต่ในท่ามกลางการมาสุขเหล่านั้นเนี่ยท่านก็ต้องเห็นความทุกข์นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ มันเกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยนะคะต้องตั้งคำถามต้องตั้งคำถามเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยของชีวิตเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่แล้วก็มีความสามารถทุกอย่างเลยทั้งบุญทั้งบุอะไรแต่อะไรพวกนี้นิทานพวกนี้นะคะ อยากให้พวกเราเนี่ยฟังนะคะว่าศินอินทรสระนะโหนะคะเขียนเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับผู้เจ้าเนี่ยอาจารย์นะฟังแล้วฟังอีกหลายตลกมากเลยนะแต่ตอนหลังไม่มีเวลาฟังเรื่องแต่แต่แต่ในอดีตเนี่ยได้ฟังเนี่ยเรื่องเนี่ยนะคะมากมายแล้วก็ในช่วงสิบปีนั้นนี่แหละท่านเนี่ยจะต้องมีคําถามอะไรมากมายเนี่ย นะคะในหัวแน่นอนเลยที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตว่าเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงไหนนะคะความหมายของชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วความสวยงามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องการมาสุขพวกนี้เนี่ยนะคะถึงแม้เจ้าพ่อเจ้าพระเจ้าสุดโทธนะจะเอาคนแก่ออกไปนะในในวังอะ่ะไม่ยอมไม่เห็นอะไรเนี่ยนะที่มันไม่ดีเลย นะที่มันแก่ๆอะไรแต่อะไรพวกนี้เอาออกไปมีแต่พวกหนุ่มๆสาวๆอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ด้วยความชาญฉลาดของท่านยังไงท่านก็ต้องมีความคิดอ่านอะไรต่อะไรของตัวเองต้องมีความสงสัยเนี่ยแน่นอนนะคะมีความสงสัยเนี่ยแน่นอนจนกระทั่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะต้องขอพ่อออกไปดูชีวิตนอกวงังนะคะ เนี่ยการออกไปดูชีวิตนอกวงังโอ้โหเรียกว่า a n eye opening เล experience นะคะเรียกว่าเปิดหูเปิดตาเนี่ยอย่างมโหฬารเลยนะคะด้วยความที่ไม่เคยเห็นไม่ก่อนตกใจมากไปกับชนะนชนะนะคะต้องเรียกว่า private secretary เลขาส่วนตัวนะคะชนะโหยชนะเนี่ยอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยเอะตรงนี้นะคะเรื่องผมขาวเนี่ย ไม่เคยเห็นคนมีผมขาวแล้วพ่อของตัวเองะหรือว่าพระเจ้าสุดโททนะเนี่ยจะต้องย้อมผมตลอดเวลาที่จะปกปิดผมขาวข,าวของตัวพ่อเองเพรแน่นอนนะพอแก่ตัวมันก็ต้องมีอะไรเนี่ยผมขาวประปรายเลยออกมาตรงนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องให้เขาพวกพวกพวกฟาไซด์อินสติลพวกรีโมทวิว i ิงเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะคะ ชนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นใครทำไมเขาเดินอย่างเงี้ยหลังคดเลยลตอนนี้ทำไมเขาดิ้นอยู่กับพื้นเขาเป็นอะไรทำไมเขานอนแน่นิ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยชนะก็ต้องมาบอกบอกว่านี่แหละท่านนี่ที่เขาเรียกว่าคนชาราคนแก่แล้วเราจะต้องแก่อย่างนั้นเหรอพ่อเราจะต้องแก่อย่างนั้นเหรอแล้วพิมพ์พาจะต้องแก่อย่างนั้นเหรอใช่โอ้ยตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องช็อกสำหรับ โทษทีสำหรับชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นสภาพข้อเท็จจริงของชีวิตอย่างนี้เนี่ยนะแล้วความเจ็บพวกนี้เนี่ยโรคภัยใข้เจ็บพวกนี้จะต้องเกิดกับฉันเกิดกับพ่อเกิดกับพิบพมพาอย่างนั้นเหรอแล้วความตายล่ะอย่างนั้นชน,นะก็บอกว่าใช่ทุกอย่างหลังพวกนี้นะคะเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้เนี่ยจะต้องเกิดกับทุกคนไม่มีใครยกเวน้นแล้วชน,นะใครละคนนั้นนะ่ะ ที่หัวโลนโออนั่นคือนักบวชนักบวชนี่หมายถึงอะไรนักบวชนี่หมายความว่า,าเขาไม่เอาแล้วท่านไม่เอาแล้วท่านพยายามที่จะหาทางพ้นทุกข์นั่นคือเป้าหมายของนักบวชจะเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ยินหรือเปล่าหาทางพ้นทุกข์นะคะหมายความว่าพ้นจากการเนี่ยนะคะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เหรอใช่ โอ้โหตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยในการที่ทําให้ท่านเนี่ยตั้งคําถามตั้งคําถามซึ่งอาจารย์เชื่อว่าตอนนั้นนะคะเจ้าชายสิทธัตถะก,ก็จะต้องสับสนต่อชีวิตมากเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือข้อเท็จจริงที่อยู่นอกวงังในวังก็เป็นอย่างนี้มีแต่ผู้หญิงสวยๆอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วข้างนอกวงังัเป็นอย่างนี้โอ้โหท่านจงต้องถูกเจอรี่ตัวสับสนนะคะทลลมไม่น้อย ถล่มเนี่ยไม่น้อยเลยเพราท่านรอถึงสิบปีน,นะคะกว่าที่จะมีลูกกับเขาอ่ะสิบปีมาถึงยีบเก้าวันนั้นเนี่ยลูกคลอดนะคะลูกคลอดออกมาคืนนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยอยากจะให้พวกเรามองในฐานะเป็นมนุษย์เดินดินอย่างนี้เลยนะคะเพราะที่จริงเจ้าชายสิตธธาตะก็คือมนุษย์ก็คืออีสบีเนี่ยท่านหนึ่ง ที่ผ่านเข้ามาในโลกนี้นะคะมีจิตใจเนี่ยเหมือนกับเราละทุกอย่างเลยแต่ท่านเป็นต้องบอกว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ดีท่านเป็นชายหนุ่มที่ดีเป็นคนดีมากดีมากในแง่ที่เรียกว่ารักลูกรักเมียรับผิดชอบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณคิดถึงหัวอกของพิมพานะ คุณคิดถึงหัวอ,อกของพิมพานในสังคมของอินเดียซึ่งเป็นระบบชนชั้นพวกนี้ซึ่งผู้ชายต้องเป็นใหญ่แล้วผู้ชายผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องมีลูกต้องมีสามีแต่งงานแล้วแน่นอนต้องมีสามีนะคแล้วก็ต้องมีลูกนะแล้วสามีเนี่ยมาทิ้งพิมพาเอาในคืนนั้นแต่กลับมาที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนกลับมาที่เจ้าชายสิทธัตถาว่าความทุกข์ของท่านน่ยในคืนนั้นเนี่ย มีมากแค่ไหนที่ท่านตัดสินใจนะคะถึงขณะไม่ยอมเข้าไปจับเนื้อต้องตัวพิมพานะคะภรรยาสุดที่รักของตัวเองในวันที่ผู้หญิงนะคะต้องการสามีมากที่สุดอาจารย์ผ่านการคลอดลูกมาสามคนมีความรู้สึกอันนี้คือรู้จักประสบการณ์นี้ดีมากเลย ะะผู้หญิงที่ตั้งครันใกล้จะคลอดลูกจะคลอดลูกนะคะหลังคลอดลูกแล้วคนที่เราต้องการมากที่สุดในโลกในชีวิตคือสามีของเราคุณผู้ชายฟังเอาไว้นะว่าถ้าใครซึ่งอาจารย์จะเจอมาแล้วนะที่อังกฤษนะคะที่ในเมืองไทยก็คงมีมีเยอะแยะนะ,นะคะที่สามารถ ทิ้งเมียของตัวเองในขณะที่เมียกําลังตั้งครรภ์ในขณะที่เมียกําลังตั้งครรภ์น่ะใกล้คลอดผู้ชายกล้าทิ้งไปที่จะไปหาเมียนน้อยนะคะผู้หญิงคนนี้ที่อาจารย์รู้จักคุยซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของแม่แม่สามีนะคะเขาคือเพี่เพื่อนแต่ว่าเป็นรุ่นน้องกว่าเยอะอายุเนี่ยแล้วก็ต่างกันเนี่ยนะยี่สิบสาสิบปีฉะนั้นโอ้โหเรื่องของเขากําลังตั้งครรภ์ไง สงคันผู้หญิงก็จะไปนั่นอะไรหลับนอนกับสามีมันก็น้อยลงแหละแต่ว่าผู้ชายก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปหาเศษหาเลยแล้วก็มาเลือกเอาวันที่เท่าไหร่อ่เมียเนี่ยกำลังค้องในหกเดือน 8, 8เดือนในะใกล้คลอดอนะ่ะนะคะบอกกู๊ดบายฉันจะไปแล้วอยู่กับพูดเฮ้ยเธอจะทิ้งฉันไว้อย่างนี้คนเดียวลูกกําลังจะคลอดอย่างนี้เหรอเฮ้ยทําลงเหรอร้องห่มร้องให้ถึงขนาดเนี่ยนะจับขา คุณสามีเอาไว้อย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งฉันไปโอ้ไม่กอดแต่ผู้ชายก็ยังทิ้งไปได้นี่คือสาเหตุผู้หญิงเข้าวัดฟังธรรมมากกว่าผู้ชายความทุกข์ของผู้หญิงเนี่ยมากกว่าเราอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าผู้ชายหัวใจของเขาไม่อันนี้ไม่โทษทีนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ตําหนิผู้ชายทุกคนผู้ชายที่ดีๆเนี่ยมีเยอะนะคะก็มีเยอะ แต่ผู้ชายที่ทําเช่นนี้ได้ลงคอ,อก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะก็มีมันไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็อือนะคะเขาร้องห่มลงแต่ในที่สุดเขาก็ไปนะเขาก็ไปที่จริงนะเพื่อนข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านของอาจารย์ที่อังกฤษเนะี่ยที่อังกฤษเนะี่ยเขาไปคลอดลูกสองคนโดยที่สามีไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ไปจับมือเอ้ยกําลังร้อง,องจักนะมีมีแม่เนะี่ยไปจับมือสามีไม่เข้าใกล้ สามีไม่เข้าใกล้ซึ่งที่ที่นู่นน่ะเขาให้สามีเนี่ยไปจับมือเมียในขณะที่เมียกําลังเบ่งลูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยไม่เขาเขาไม่เขาเข,า,ขาเลือกที่จะไม่ทําตรงนั้นหัวใจสลายแน่นอนผู้หญิงเราหัวใจสลายแน่นอนแล้วลูกฉะนั้นอาจารย์เนี่ยต้องการให้มองเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะในลักษณะของ ของมนุษย์เนี่ยนะคะเดินดินธรรมดาเหมือนกับพวกเราว่าท่านเป็นผู้ชายที่ดีเป็น g e n อร์แมนที่ดีที่มีความรับผิดชอบนะคะรักลูกรักเมียนันะครับมากทีเดียวโอ้โหแต่คุณต้องดูนะคะการที่ท่านเนี่ยนะตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยข้างในหัวใจเนี่ยขนาดนั้นนะคะต้องเรียกว่าถูกเจอรี่นั่นนะคะสับเป็นหมูประชอแน่นอน เพราะว่ามันฉีกเลยเนี่ยระหว่างความรักรักเมียแล้วเมียกำลังต้องการเรามากที่สุดแล้วท่านต้องรู้ด้วยว่าการทิ้งเนี่ยเมียไปอย่างนี้ในสังคมอินเดียงั้นนะ่ะพิมพาจะต้องเจออะไรพิมพาเนี่ยจะต้องรับศึกเนี่ยหนักแค่ไหนนะที่จะที่จะโอ้โหถูกญาตทั้งหลายเนี่ยดูถูกหัวทิ้งเนี่ยลูกออกหัวทิ้งโอ้โห น่าจะน่าจะรีโมทวิวิงพิมพาด้วยนะว่าต่นเจ็บปวดแค่ไหนนะไปดูไปดูเพลงของใครอะที่เขาเขาร้องที่ที่พอท่านกลับมาเนยนะคะกลับมาตอนราหุลเนี่ยกี่ขวบเจ็ดปีใช่ป่า6หกเจ็ดปีแล้วอะกลับมาเนี่ยครั้งแรกอใช่ป่าใช่ไหมพิมพานี่ร้องไห้ร้องไห้ตออ่อนล้ะ พอเนี่ยว่าโอ้โหทําได้ยังไงทําได้ลงคอยังไงพอทิ้งฉันไปเนี่ยในคืนที่ฉันกําลังเนี่ยคลอดลูกออกมาแต่แต่ตรงนี้อาจารย์อยากให้เราเข้าใจนะคะหัวใจของพระโพธิสัตว์หัวใจของพระโพธิสัตว์นะคะที่กําลังต้องสร้างบาร,รมีสุดท้ายเนี่ยในชาติสุดท้ายนี้เนี่ยมันสิ่งทูนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทํากันได้ได้ง่ายๆฉะนั้นตอนนั้นนะ หัวใจท่านต้องบุบสลายมากเนะี่ยด้วยความเจ็บปวดที่จะต้องเลือกระหว่างลูกกับเมียที่ท่านรักมากกับการแสวงหาทางพ้นทุกข์เขาเรียกอะไรสัจธรรมสูงสุดคำอาจารย์ใช้คำศัพท์สวยๆเนี่ยนะคะโมฆะธรรมใช่ไหมโมฆะธรรมใช่ปะ ทำที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกอาจารย์พยายามที่จะคิดหาคําสวยๆแต่คิดไม่ออกนะคะนะคะท่านจะต้องเจ็บปวดมากเลยอ่ะในการเลือกอย่างนั้นแต่ในที่สุดนะคะด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านสร้างมา20อสงไขยแสนมาหากรัปท่านต้องเลือกโมกขธรรมเพราะว่าท่านรู้ว่าถ้าแค่เข้าไปแตะเนื้อต้องตัวนะคะเมียสุดที่รักภรรยาสุดที่รักแค่นั้นเองนะ่ะท่านท่าน ท,ท่านจะเอาชนะความรู้สึกเนี่ยของเจ้าเจอรี่ที่มันติดเป็นปลาต้องโกนี้ไม่ได้ยิ่งไปอุ้มลูกน้อยเหรอโอ้ oh my god ยิ่งไปอุ้มลูกน้อยเหรอนะคะยิ่งยิ่งวางไม่ลงนะคะความรักความขูกพันเนี่ยระหว่างเนี่ยนะคะลูกมันจะต้องมี พ่อนี่นะคะมันมันมันก็ต้องมีอ่ะแต่ว่าสําหรับแม่นี่นะอาจารย์ยังจําได้เลยว่าตอนคลอดลูกคนโตเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยแล้วเขาก็เอาลูกน้อยนะคะใส่ใส่เอกเปลแก้วอ่ะแล้วแล้วเรานอนบนเตียงเนี่ยเรายังเห็นความรักของแม่นะที่มีต่อลูกน้อยที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่รู้มันหลังไรไมาจากไหน มันไม่รู้ว่าหลั่งไหลมาจากไหนมันท่วมท้นหัวใจแบบท่วมเลยอะ่ะแล้วเรารู้แต่ว่าต่อจากนี้ไปนี่คือของเรา <c oughs> บ่วงเกิดแล้วไงบ่วงเกิดแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติไงที่จริงมันเป็นเรื่องสารเคมีอ่ะที่ธรรมชาติให้มาเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไง เด็กน้อยคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีความรักของแม่ที่มัน,ท,มนที่มันพลั่งพลูนะ่ะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเด็กน้อยคนนี้ไปไม่รอดแน่คงจะมีเด็กเบบี้นะคะร้องตายกันข้างคางเพราะมีใครจะเอามีแต่ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เช็กคี้เช็ดเยียวกินนมร้องไห้เช็คียเช็ดเยียวกินนมร้องไห้เช็ี้เช็ดเยียวกินนม,นนมถ้าไม่ใช่มือของแม่ นะคะที่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันมนุษยชาติไปไม่รอดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการคุมเกมนะคะในเรื่องของสารเคมีเรื่องพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของการต้องคัดสารเรื่องสารเคมีนะที่จะให้มันหลั่งออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอา c ิอาิเทคเอนจิเนียร์ทั้งสิ้นเลยของการสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์สร้างทุกอย่างนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของก่อนอวิชามันต้องมี ะะฉะนั้นอาจารย์ให้ยันจำได้จำได้ไดแม่นยํำเลยนะแล้วใครลูกเล็กนะโอ้ยฉันตายไม่ได้ถ้าจะแม่ตายใครจะเลี้ยงลูกให้ฉันตายไม่ได้ตายไม่ได้ไม่อยากตายด้วยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนะคะฉะนั้นอือาจารย์เนี่ยนะไม่รู้สิพอมาเห็นภาพอันนี้เนี่ยที่เรากําลังเนี่ยเอ็นอยู่นะอาจารย์รู้สึกมีความอาาโดดทษทีนะ อาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าว่าเจ้าชายสิทธัตถะ,ะเนี่ยนะคะจะต้องเรียกว่าจะต้องนะคะทุกมากอ่ะแล้วก็ทุกมาก,ก,าก,มากอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ไปทำอะไรโอเคโอเคภาพไม่เคลื่อนน่ะภาพไม่เคลื่อนนะค,นนะคะโอเคนะคะก็ให้ให้ สามารถเนี่ยรู้ถึงความรู้สึกเนี่ยของเจ้าชายเศรตฐะว่าท่านต้องทุกข์แค่ไหนท่านต้องทุกข์แค่ไหนนะคะแต่ว่าความทุกข์กันนั้นเนี่ยแหละท่านไม่ยอมแพ้ด้วยความที่ท่านเป็นมหาบุรุษท่านเกิดมาเพื่องานนี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นโซลแลนของท่านเนี่ยโดยเฉพาะไม่ได้ชนะชนะไปเอากันทากะมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้นะ อยู่นานไม่ได้ละถ้าอยู่นานเนี่ยออกจากวังนี่ไม่ได้แน่ไปไปเอากันถกะมาแล้วเราจะต้องออกจากวังคืนนี้ด้วยทันทีทันใดเลยนี่แหละนะคะเราชนะเขาไปเอากันถกะเนี่ยมาแล้วก็โอ้โหนี่เรียกว่าท่านต้องเด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวมากแต่นี่แหละคือโซลพลานของท่านที่ท่านมาเพื่อง,งานนี้เนี่ยโดยเฉพาะนะคะความเด็ดเดี่ยวของท่านที่อยู่ข้างในนะ ฉันนะแน่ใจหรือท่านก็บอกแน่ใจไปไม่เอาละอ่ะเอาพวกนี้กลับไปให้พ่อฉันนะเอากลับไปให้พ่อฉันแล้วท่านก็สแสวงหาของท่านแล้วก็มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท้าทายชีวิตท่านมากท่านไปเจออรารดาบดกับอุทกกระดาบดนะคะซึ่งไปติดครูบาอาจารย์สองท่านนี้ติดเจอรี่ใสค่ะสองท่านนี้ไปติดเจอรี่ใสที่เชื่อว่าที่เชื่อว่า การที่จะนะคะถึงหนทางแห่งการพ้นทุกเนี่ยได้นะคะก็จะต้องทรมานตัวเองเท่านั้นในยุคนั้นนะคะมีความเชื่ออยู่สองทางก็คือการมะสุข,ขันลิกานุโยกใครอยากที่จะพ้นทุกก็ต้องเสพกามเสพกามเสพกามมาสุขเน่อะไรของสวยๆงามๆแต่คุณต้องเข้าใจนะคะการเสพกามมาสุขเนี่ยของยุคนั้นนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพวกคาร์เม นะคะเอาการมาสุกนเนี่ยเกิดทั้งถักของกินของใช้ของอะไรเนี่ยเสพเนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอะ่ะนะคะเสพเนี่ยให้มันเต็มที่ด้วยความที่เขาคิดว่าถ้าเขาเสพการนะคะเสพการมาสุกน,นะคะจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวแล้ว<ๆ>เขาจะเบื่อของเขาเอง<ๆ>เขาจะเบื่อของเขาเองเขาพอแหละนะพอเขาเบื่อของเขาเองแล้วเขาก็จะจางคลาย เขาจะปล่อยวางจากกามาสุขแล้วเขาก็จะถึงทางพ้นทุกข์อันนี้เนี่ยก็คือที่มาของของของพวกวิถีชีวิตของฮาเลมนะคะซึ่งซึ่ง,งต้องรู้ว่าในสมัยโบราณเขาทำอย่างมีเป้าหมายซึ่งต่างจากยุคนี้ต่างจากฮาเลมยุคนี้ฮาเลมยุคนี้มันเสพกามโพเตเซตของเสพกามเข้าใจไหมเขาไม่ไม่ไม่ได้เขาไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่ได้คิดว่าเป้าหมายว่าเมื่อเมื่อเมื่อฉันพอแล้วฉันฉันก็จะมาหลุดพ้นอะไรแต่อะไรไม่ใช่ของยุคนี้เนี่ยก็คือเสพขอให้ได้เสพแค่นั้นจบการเสพกามคือการคือเป้าหมายในตัวมันเองของยุคนี้ซึ่งเป็นเรื่องลอยถ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องยาบขายเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีน,ดนะคะเป็นเรื่องที่มันไม่มีเป้าหมายอะไรซึ่งต่างจากยุคนั้นต่างจากยุคโบราณนั้นยุคนั้นเขาคิดว่าพอเสพถึงจุดหนึ่ง พอละจะเจอเนี่ยอันนั้นก็คือกามมาสุขันหรการอุโยกแล้วในี่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, เสพกามแล้วจะถลบพ้นทุกข์เหรอไม่มีทางเราต้องทรมานตัวเองสิต้องทรมานตัวเองสิงงสถึงจะพ้นทุกข์ได้ซึ่งครูบาอาจารย์สองท่านนี้คืออารดาบทอุทโตกดาบทนะคะมาติดเจอรี่ใสตัวนี้ว่าต้องทรมานตัวเองเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วแล้วไง เจ้าชายสิทธัตถะเชื่อสนิทเลยนะใช่เจ้าชายสิทธัตถะเชื่อสนิทเลยนะคะเชื่อเจอรี่ใสของครูบาอาจารย์สองท่านนี้แล้วท่านทําตามทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์บอ,อกเขาบอกให้นะบอกให้อดอาหารอดอดให้อดน้ําอด บอกใค่หายใจน้อยๆก็หายใจน้อยๆบอกให้ต้องนั่งอย่างนี้ไม่กระดุก,กระดิกนะกำมืออย่างนี้นะให้เล็บเนี่ยนะมันผ่านไปเลยเอาทาทุกอย่างนะเอาลิ้นเนี่ยนะแตะที่เพดานเลยก็แตะทําทุกอย่างทาทุกอย่างกลั้นลมหายใจอัศสะสะปัสสะสะอะไรอะไรทาทุกอย่างโอ้ยท่านเรียกว่าเชื่อแบบสนิทเลยนะคะหกปีนี่ไม่ใช่น้อยๆนะ หกปีนี่ไม่น้อยเลยคุณจนกระทั่งท่านบอกว่าเนี่ยเอานิ้วนะคะแตะข้างหน้าเนี่ยมันถึงข้างหลังแตะข้างหลังถึงข้างหน้าเลยแว่าเพล e พลซินแหละนะคะแล้กวก็ปางตายปางตายมันดีที่ว่าดีไงแง่ที่ว่าเฮย้ยท่าน question mark ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์เชื่อว่าคนที่ทรมานอย่างนี้เนี่ยนะ ดีกรีเท่ากับท่านเนี่ยคงจะต้องมีคนที่ทรมานจนตายไปแล้วว่ะมันต้องมีอ่ะแต่ของท่านด้วยความที่ท่านเป็นมหาบุรุษด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ที่ผู้ที่โซพลันของท่านมาเพื่อที่จะเป็นาศาสดานะคะมาดิสโกลช์มาเปิดเผยมาพาคนนะคะกลับบ้านสู่สนิพพานท่านจึงมีบ่มข้างในที่ตั้งคำถามทีมท่ไม่เคยมีใคร ตั้งกล้าตั้งมาก่อนที่จะ question ครูบาอาจารย์สงสัยจะไม่ใช่แล้วล่ะเอ,อสงสัยไม่ใช่แล้วล่ะไปถามครูบาอาจารย์ท่านทางนี้เนี่ยแน่นอนหรือก็หกปีแล้วอะ่ะดูสิดูร่างกายอะ่ะดูสิเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วนะมันไม่น่าใช่แล้วนะเนี่ยดูสินะคะ ท่านกล้าที่จะที่จะ question สุดยอดมากเลยท่านกล้าที่จะ question นะคะเนี่ยดูสิตาสเนี่ยโบเลยหกปีโหย้ยนานมากเลยครูบาอาจารย์ด้วยความที่ท่านครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีไม่มีอะไรด้วยความที่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีเอ่อไม่มี ไม่มีความรู้อะไรที่มากกว่านี้ด้วยความที่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีความรู้อะไรที่มากกว่าให้ทรมานตัวเองเพราะครูบาอาจารย์เองอะลาดาบทอุทกาดาบทก็ยังไม่ได้พ้นทุกยังไม่ได้พ้นทุกฉะนั้นฉันตอบไม่ได้แล้วก็คิดว่าก็ต้องถามอย่างนี้แหละไปนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องของการท้าทายอย่างมโหรานเลยนะคะของของเจ้าชายเศถถัตฐะของพระโพธิสัตว์ที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อน แล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจตอบกับตัวเองว่าไม่ใช่ทางนี้ต้องไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่ใช่ทางนี้แน่นอนที่จะทำให้ท่านเนี่ยนะคะพ้นทุกเนี่ยได้ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนฉะนั้นท่านจึงนะคะสามารถที่จะเออแล้วก็เขาก็ตามตามประวัติเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระอินท์ท่านนะคะก็มาดีดพินเนี่ยให้ ให้ฟังเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าตึงก้นไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนะคะท่านจึงตัดสินใจที่จะกล้าเดินออกจากสำนักของครูบาอาจารย์ตรงนั้นนะคะอาจารย์ต้องการที่จะให้พวกเรานะคะทราบซึ้งถึงความโดดเดี่ยวถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยของพระโพธิสัตว์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่จะต้องโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่มันทุกข์มากเลยนะ เราจะไปพึ่งใครจะไปพึ่งใครเพราะตอนนั้นเนี่ยความรู้มันก็ยังไม่ได้มาไงใช่ไหมแล้วแม้กระทั่งนะคะปัญจวคีทั้งห้าที่เรียกว่ามีความรักศรัทธาอะไรท่านนะดูแลอะไรแต่อะไรท่านก็ยังทิ้งท่านไปเลยโดดเดี่ยวมากเลยนะคะไม่รู้จะเดินทางไหนต่อแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์จำเป็นที่จะต้องทํานะคะเนี่ยแเราพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูแลตัวเอง มาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีนางสุชาดามเนี่ยมาถวายข้าวมาทุปายาตข้าวมาทุปายาตในยุคนี้ก็ยังมีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เอามาทำนะคะแล้วก็งีบเดียวนะคะอันนี้ก็พูดถึงเนี่ยพญานานคราชซึ่งก็เรียกว่านอนอยู่ใต้บาดาลน,นะคะทุกครั้งเนี่ยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีการเนี่ยนะคะเอ่อลอยถาดทอง กาตกลงกล้นเอ่อบาดาลก็นั่นแหละท่านถึงตื่นโอ้พระศาสดาจะมาเกิดอีกแล้วจะมาเกิดอีกแล้วแล้วตรงนั้นแหละคือความเด็ดขาดของท่านอันนี้ก็เป็นเพราะบรารมีที่ท่านสร้างมานะคะ20อสงไขยเนี่ยแสนมหากับที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความเด็ดขาดอันนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งนะคะที่ใครที่ปรารถนาพระนิพพานนะคะจะต้องมีคือคุณต้องเด็ดขาด คุณจะต้องเด็ดขาดฉะนั้นเวลาที่อาจารย์สอนให้ทําสมาธินะคะให้เอาเอา,เอาตาใจนะคะมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วถ้ามีเจอรี่อะไรเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจะต้องตัดสายสะดือตัดอย่างเด็ดขาดเนี่ยตรงนี้อ่ะคุณต้องหัดทําตั้งแต่บัดนี้เนี่ยเป็นต้นไปในขณะที่ทําสมาธิตัดออกไปเนี่ยยงเด็ดขาดเลยเพราะนี่คือความเด็ดขาดเนี่ยของเป็นลักษณะโดยเฉพาะของคนที่ จะสามารถเดินทางไปนิพพานได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้คือความเด็ดขาดของท่านแม้กระทั่งนั่งป้ายต้นโพเนี่ยนะคะในคืนนั้นท่านก็ท่านก็เรียกว่าบอกกับตัวเองอ่ะถ้าไม่ได้ความรู้ท่านก็จะไม่ลู้ละเอาตายเป็นตายเลยละตายเป็นตายแล้วในที่สุดท่านก็ได้นะคะบรรลุบรรลุทำขั้นสูงสุดนะคะก็คือหมายความว่าเกิดสภาวะ ะะที่คนไทยเรารู้ในลักษณะหลุดแล้วก็พ้นที่อาจารย์เนี่ยพูดเสมอก็คือเจอรี่ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยติดกันเป็นไข่คนเลยไข่เจียวเลยนะคะล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดสภาวะแล้วก็หลุดแล้วก็พ้นทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นหลุดพ้นเนี่ยจากเจอรี่ทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ดำนะคะเจอรี่ชมพูนะคะเจอรี่ขาว เจอรี่ใสอะไรแต่อะไรพวกนี้ทั้งหลุดแล้วก็ทั้งคนสุดยอดมากท่านจึงค้นพบเนี่ยสภาวะอันนี้ซึ่งซึ่งก็คือเป็นสัจธรรมสูงสุดละเป็นสัจธรรมสูงสุดก็คือสภาวะนิพพานซึ่งคนในยุคนี้เนี่ยรู้จักในนามของซอสใครที่นับถือาศาสนาที่นับถือพระเจ้านะคะก็ นั่นแหละก็คือสภาวะของพระเจ้าในคืนนั้นนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้เราก็พูดตามในที่เขาพูดต่อๆกันมานะคะความยิ่งใหญ่เนี่ยของการของการการได้ความรู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตในโลกในจัก,กรวาลตรงนี้เนี่ยก็เลยนะคะก็พูดในลักษณะว่าโลกขั้งสามเนี่ยนะครับเปิดกว้างเลย นะคะความรู้เนี่ยของท่านนะคะซึ่งเป็นแสงสว่างแสงสว่างที่มันมสว่างเนี่ยเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยร้อยดวงละมังของท่านเนี่ยนะคะโทษสพรลยาณน,นะคะเรียกว่าสามโลกเนี่ยนะคะเปิดเลยแม้กระทั่งนรกที่เขาบอกว่านารกที่อยู่นอกจักกรวาลที่เขาเรียกโลก,กันตะนรกนะคะโอ้ย mm hmm. หนาวมากหนาวมากมีความเยือกเย็นมาก mm hmm. เพื่อนของสัตว์นรกนะคะที่เกาะอยู่ตรงแง่งหินที่มันที่มันอะไรอะที่มัน คมมากเลยนะคะรู้จักแต่เพื่อนของตัวเองในลักษณะที่สัมผัสเนี่ยอ๋อโอเคเธออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะและว้วก็แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ในคืนนั้นพอแสงสว่างแห่งธรรมนะคะทะลุสามโลกนี้เนะี่ยนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่สัตว์นรกในโลกันตะนรกนะคะโอ้ยตายแล้วเธอหน้าตายอย่างนี้เองโอ้ยเธอหน้าตายอย่างนี้จะจับอยู่เธออยู่ตั้งนานแล้วโอเคโอเครู้ละรู้ละนะแล้วความทรงจําอันนั้นนะ่ย ของพวกเนะสัตว์ประลกก็จะรู้จําจะเป็นความทรงจําที่เขาจําอันนี้เขาก็เ,าเล่าเล่าตามตามกันมาเล่าตามตามกันมานะคะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะการมาตรัสรู้เนี่ยของพระบรมศาสดาของเรานะคะอันนั้นก็คือวันเพญแห่งเดือนวิสาขะวันเพญแห่งเดือนวิสาขะในวันเพนแห่งเดือนวิสาขะเนี่ยตรงนี้อะ นะคะเออก็คือใช่ก็คือวันวิสาขาบูชานะคะอาจารย์เนี่ยต้องการเนี่ยพูดเนี่ยในแง่นี้นะคะว่าว่าความรู้ในเรื่องนิพพานที่ท่านเพิ่งเข้าถึงเนี่ยนะคะสดสดใหม่ๆเนี่ยในเรื่องที่รียกว่าสามารถทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มันใหม่ ที่มันใหม่แล้วที่มันยิ่งใหญ่มากที่มันที่อาจารย์เนี่ยเปรียบเทียบกับการเดินทางมาถึงภูกระดึงนะคะท่านก็เดินสเปสะสปะงานนูน่นนี่แล้วจู่ๆโอ้ยมาเจอเนี่ยภูกระดึงภูกระดึงทางธรรมซึ่งมันไม่ใช่จุกหนึ่งโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากแล้วความรู้ที่หลั่งไหลเข้ามานะคะหลังจากที่พบสภาวะเนี่ยหลุดพ้นหรือนิพพานที่ต่อมาที่ท่านเรียกว่านิพพานเนี่ยตรงนี้ มันโอ้มันยิ่งใหญ่แล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งท่านเนี่ยต้องใช้เวลา49วันในการสำรวจภูกระดึงทางธรรมในการที่จะทำให้ตัวเองนะคะชินกับสภาวะที่ท่านเข้าถึงใหม่ๆเพราะก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีแต่อยู่กับอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอยู่กับเจอรี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้แต่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ ไม่เคยเป็นลักษณะที่มันอิสระแบบสุดๆเลย <c oughs> สุดสุดของที่สุดเนี่ยความอิสระภาพแบบนั้นนะคะฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะท่านจึงต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่จะทำให้ตัวเองนะคะเคยชินที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเคยชินกับกับอะไรอะ่ะ กับประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้กับประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้นะคะฉะนั้นตรงนั้นอะสี่สิบเก้าวันอะเจ็ดวันตรงนั้นเจ็ดวันตรงนี้เจ็ดวันตรงโน้นจะอะไรเจ็ด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 วันเนี่ยเพื่อที่จะมาย่อยขอบุญกาคุญกาสาธุเนี่ยลูกศิษย์เอาพวงมาลายัยมาให้เนีศิษย์เอาพวงมาลัยมาให้วันวิสาขบูชานะคะมาใหโครบาจะ โอเคสาธุค่ะวินะคะตรงนี้เนี่ยเจ็ดวันใช่ไหมพูดถึงเจ็วันนั่นะคือคือการขณะนั้นนะคะอาจารย์คิดว่าตอนนั้นนะคะคําสอนอะไรต่างๆในเรื่องของอริยสัจสีอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำไปมันจะมีแต่สภาวะของความว่างในหัวยังไม่มีเจอรีอาจะไม่มีเจอรีคือมีแต่มีแต่ตัวสภาวะ โหสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยใช้คาพวกนี้เนี่ยคล่องนะคะนะคะใช้คําพวกนี้คําสวยๆงามๆเนี่ยคล่องคือไปจําเข้ามาแล้วก็ามาใช้แต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ห่างเหินไปนานอาจารย์ก็เลยลืมไปด้วยนะคะมีแต่เรียกว่าจะเรียกว่าธรรมนิยามหรอคือมีแต่สภาวะธรรมมีแต่สภาวะธรรมของพระนิพพานที่มันว่าง ที่มันไม่มีอะไรเท่านั้นเท่านั้นที่มันว่างๆแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะและว้วก็สำรวจความเป็นอิสระภาพที่มันอย่างสุดๆที่มันสุดยอดที่สุดโอซัมนะคะจนกระทั่งให้ชินแล้วหลังจากนั้นนี่นแหละคำว่าน,นิพพานอาจจะยังไม่มาด้วยซ้ำไปอาจจะยังไม่มาด้วยซ้ำไปนั่นก็คือเรื่องของการเสวยวิมุตติสุขเจดสัปดาห์ 49วันสี 49, วัน7สัปดาห์แล้วในช่วงนั้นแหละที่มีความรู้สึกหนึ่งที่พวกว่าเพราะว่าสภาวะที่ท่านเข้าไปมันละเอียดอ่อนมากเลยละเอียดอ่อนมากเลยไม,ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกนี้เลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วท่านก็เห็นสังคมอินเดียนะคะคนอยู่กับความยากจนนะคะคนอยู่กับความยากจนแล้วก็แล,วกแล้วก็ยังเนี่ยเนี้ย ไม่อยู่กับความยากจนก็อยู่กับความร่ํารวยอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือไม่งั้นก็สแสวงหาอะไรต่ออะไรเนี่ยของเขาโหยเราจะให้คนพวกนี้ที่อยู่กับของพวกนี้เนี่ยของของพวกนี้เนี่ยจะมารู้จักกับสภาวะที่มันละเอียดอ่อนมากมากมาก,มาก,มากอยู่กำลงังล้านอย่างเช่นพระนิพพานได้อย่างไรท่านบอกว่าโหยดูซิเขายังนอนกอดกับกิเลสอย่างเงี้ยนะ เราจะมาให้รู้จากสภาวะอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงอืยากถ้ายังมีดําริดําริที่บอกว่าโหไม่สอนดีกว่ามั้งไปสอนเขาได้ยังไงไม่สอนดีกว่าอันนั้นยุคนั้นนะคุณนะคะ2000 2000กว่าปีนะยุคนั้นนะซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีนะโหยุคนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยยุคนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนั้นยุคนั้นนะ่ะนะคะแต่ว่า ในใจลึกๆของท่านท่านก็ต้องรู้ถึงจุดนั้นท่านก็รู้แล้วล่ะว่าโซพ่ันของท่านเนี่ยมาอย่างนี้ยังไงท่านก็ต้องสอนอ่ะพอสี่สิบเก้าวันในช่วงนั้นแหละที่ท่านเนี่ยลงมาจากขยาศีสันะคะว่านี่แหละห้าคนนี้แหละที่เคยดูแลฉันห้าคนนี้นี่แหละที่เขาเนี่ยจะต้องมารู้ก่อนที่เขาจะต้องมารู้ก่อน ก็เลยเดินทางไปอันนั้น,อ,น,นอันนี้อันอันนี้อันนี้จตุรงคสารนิบาอันนี้มาคาบูชาอาจารย์ไม่มีรูปของอาสารหะบูชาไม่มีนะคะก็ก็เลยต้องเดินทางเดินทางไปไหนไปผ่านในสีค่าาะสารนานะคะวันเพ็ญเดือนหกวันเพ็ญเดือนหกวันเพ็ญเดือนเจ็ดวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนเก้าใช่ปะหก เจ็ดแปดเก้าใช่ไหมใช่ไหมค่ะใช่ไหมคะเดือนแปดหรือเดือนเก้า,า,าเนี่ยอาสาละหะเนี่ยเดือนแปดหรือเดือนเก้านะคะในช่วงเนี่ยช่วงท,วงที่ช่วงที่ลงมาจากขยาศีสะเนี่ยตรงนั้นแหละที่อาจารย์นะคะต้องการที่จะพูดถึงนะคะมีคนส่งรูปมีคนส่งรูปนี่มีคนส่งรูป เดี๋ยวพวกเราเห็นไหมคะพวกเราเห็นนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยดูอืมแสดงว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เนี่ยสต็อปแชร์ก่อนแล้วก็แชร์ใหม่ ต้องการให้ดูรูปจะได้มีบรรยากาศจะได้มีบรรยากาศโอ้ยจานหลงทางแล้วนะเนี่ยจานหลงทางละอ๋อโอเคที่จริงคงคงคงได้แหละคงได้นะคะอ่ะดูรูปนะคะ ดูรูปเนี่ยวันอาสาฬหาบูชานะคะเนี่ยที่จริงเนี่ยปัญจวคีนะคะทั้ง5นี้เนี่ยตกลงกันก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าสมณะโคดมเนี่ยมานะคะเรียกว่าเจ้าชายสิทธ,ธตัตถะเนี่ยมาตอนนั้นยังไม่รู้เนี่ยจะเมืนเฉยจะไม่สนใจนะมืนเฉยเพิกเฉยจะไม่สนใจนะคะว่าไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องไปดูท่าน อะไรแต่อะไรเมือนกับว่าแกล้งไม่รมู้ไม่รู้ไม่ฉีแต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่เนี่ยนะคะเออด้วยความที่ท่านท่านได้บรรลุธรรมแล้วไงท่านได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอ่ะนะคะแล้วก็พร้อมเตรียมไปด้วยทศพลยาตเรียกว่าออร่าของท่านนะคะเออแสงของท่านเนี่ยนะผมจะต้องมากมายมหาศาล ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเล่าข้ามไปนิดหนึ่งนะคะเล่าข้ามไปตอนที่ลงจากขยาศรีสะนะนะคะที่จะไปสารนาฏเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละท่านมาเจออุป,ปกะชีวกท่านมาเจอเนี่ยชีวกท่านหนึ่งนะคะแล้วกว่าเดินสวนกันเนี่ยเดินสวนกันเดินสวนกันแล้วอุปกะชีวกก็โอ้ยไปใครเนี่ยโอ้ยทำไมผงใสอย่างนี้เนี่ยพอเดินเดินสวนกันไปแล้ววิ่งกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอกก่อนลอกก่อนนะสมณะ เอ๊ะท่านเป็นใครอ่ะท่านมาจากไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านหรอทําไมท่านเนี่ยผ่องใสนะักตรงนั้นนะคะอาจารย์ว่าดีมากเลยอะ่ะคือ,ค,อคือท่านพูดอย่างนี้บอกว่าท่านคือพุทธะพุทธะก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นผู้ธาตุแล้วคือตื่นแล้ว a w a k e นิ่งแล้วอ่ะนะคะแล้วใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านหรอโอ้ไม่มีไม่มีท่านเป็นสยามภูท่าน ที่จริงท่านพูดไปตรงมากเลยตรงเพลงเลยท่านเนี่ยนะนะเป็นสยามผูสยามภูก็คือว่าเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครรู้ด้วยตัวเองส่วนมากก็ต้องมีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันมาแต่ใครเป็นครูบาอาจารย์คนแรกก็ยังไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าถ่ายทอดกันนะลงมาเนี่ยกันไปนทอดทๆแล้วทุกคนจะต้องอ้างถึงครูบาอาจารย์ทั้งสิน้นแต่ไม่มีใครกล้าที่จะประกาศว่า เราเป็นสยามภูที่รู้ด้วยตัวเองไม่มีแต่ท่านเป็นองค์แรกที่มาบอกว่าเป็นสยามภูทันรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วอะไรต่ออะไรพวกนี้อุปกาชีวุตทั้งทั้งที่ตัวเองก็สูหกเนะี่ยยอมรับว่านะคะชายหนุ่มผู้นี้เนี่ยโ,โอราเนี่ยนะคะสุดยอดเลยนะคะ ฉับพันทารังสีของท่านเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะแต่ท่านก็ยังไม่ยอมเชื่อแลบลิ้นใส่ต่งางเฮย้ยไม่มีใครหรอกที่จะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานโดยไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะตรงนี้ก็ยังคิดแบบคนคิดแบบเกา่กาๆเนี่ยอยู่อุป,ปะกาชีวคคนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะบอกว่า ต้องการที่จะเอามาประสานกับเรื่องดินแดงกลาปะพฤกของอาจารย์นะคะหนังสือไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเล่มล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็นภาพวิวอ,อาจารย์ก็เพิ่งแชร์ไปไม่นานนี้นะคะคุณนิกเนี่ยช่วยช่วยเอดิตแล้วก็ทําให้นะคะอุป,ปะกาศชีวกเนี่ยคนนี้ตอนที่อาจารย์เนี่ยเออต้องบอกว่า10ปีมากกว่า10ปีแล้วนะคะอาจารย์ได้พบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ คิดว่าคงจะเป็นอาจารย์ที่พาก,ก่รนอะไรปะแล้วก็พอดีเนี่ยมีคนตอนนั้นะไปอบรมที่นครน,นายกก็ไปกันนะคะรอบภาษาบริสุทธิ์นีผู้เข้าอบรมอะไรแต่อะไรแล้วก็มีวันนั้นอาจารย์ที่พาก,กอรไปอันนี้คุณฟังไปอย่างสนุกสนุกคุณไม่จาเป็นต้องเชื่อไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ไม่เป็นไรฟังอย่างสนุกสนุกนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็บอกว่า ก็ก็คือท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้อะเรื่องของเรื่องของอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการอบรมครั้งนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาเข้าอบรมถ้าอาจารย์จําไม่ผิดนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นนะคะผู้เข้าอบรมท่านนั้นเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์อาจารย์ที่พาการบอกว่าคุณนั่นแหละคืออุป,ปกะชีวกที่ได้เจอพระพุทธเจ้าโอ้ในครั้งพุทธกาล แล้วก็ยังไม่ได้ไปนิพพานก็ยังคงมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยจุกนี่ไม่ทราบว่าคุณคนนั้นเนี่ยได้ฟังอยู่เปล่านะคะคุณถ้าเป็นเรื่องของคุณเนี่ยคุณคงจําได้จากตรงนั้นแหละอาจารย์ก็เลยเกิดเบรนสต t o r เกิดเบรนส s t o r m เนี่ยที่มาเขียนเรื่องดินแดนกาลประพฤกเป็นฟิกชันเป็นนิยายนะคะเป็นนิยายเนี่ยเรื่องเดียวที่เรียกว่า ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องอะไรอะไรสองพี่น้องผู้แสวงหานั้นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะคะในการเนี่ยที่จะเขียนเนี่ยฟิกชันที่เขียนเป็นนิทานเป็นนิยายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาผูกโดยที่อาจารย์ก็ทําหน้าที่เป็นเป็นอาจารย์เอ่อท่านนั้นเข้าใจไหมแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็ไปไปเซตติ้งในอนาคตฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอนาคตใน ออยุคข,ของอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าพระสีอานพระเมตรยะพุทธเจ้านะคะอาจารย์ก็เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยให้สามารถปฏิปัตต่อกับงานของอาจารย์ดินแดงกาลประพฤกษ์นะคะคุณไปอ่านเล่มนั้นนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังใช้คําว่าอุปกะอุปกะฉะนั้นอุปกาเนี่ยในเรื่องดินแดงกาลประพฤกษ์เนี่ยก็คืออุปกะชีวกในครั้งพุทธกาลนะคะซึ่งคือผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งที่ได้ เข้ามาเรียนกับอาจารย์สุวรรณตอนที่เป็นนครนายกนี่อันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมูลที่ที่อยากจะเล่าทิ้งไว้นะคะฉะนั้นฉะนั้นนั่นแหละก็คือเนี่ยวันอาสาละหะอ่ะก็ก็ก็เรียกว่าอุปกาชีวกตตอนนั้นน่ะเขาก็เออไม่มีใครหรอก นะที่จะรู้เองอย่างนี้ได้ไม่เชื่อแลาเราก็เดินผ่านกันไปแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าก็ท่านก็เดินไปถึงสารนาสนะคะเดียพาร์คนะคะในป่าอีกสิปัตตนะเมลึคทายวันที่สารนาสพารณสีนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ได้วันนั้นเราก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ประทุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็ครบองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกียกว่ายิ่ยงใหญ่มากเลยนะคะีดกว่ายิ่ยงใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสู่สู่ตรงนี้ที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะแชร์ต่อคือภาพนี้นะคะอา,อาจารย์ก็ต้องการเนี่ยแชร์ภาพนี้เนี่ยต่อซึ่งซึ่งตรงนี้ เนี่ยที่ท่านสอนแล้วก็อ่ะตรงนี้ตรงนี้เทรนด์นะคะทีนี้เนี่ยจุดที่อาจารย์ต้องการพูดอาจารย์อยากจะมาเน้นเนี่ยเรื่องนี้นะคะว่าเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นสามอีกสามเดือนเนี่ยต่อจากนั้นใช่ไหมอาสาละหะเราก็มาถึงวันเพนแห่งเดือนมาคะในพรรษาต่อมานี่เองในพรรษาต่อมานี้เองนะคะ ก็เรียกว่าพออาสาละหบูชาเนี่ยเราก็มีียกว่าครบองค์พระรัตนไตรคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันนั้นเองเนี่ยก็มีโกนทัญญะนะคะโกนทัญญะเนี่ยท่านก็เรียกว่าเรียกว่าได้ได้โสดาบันคือไม่ได้เป็นอรหันเนี่ยทันทีนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนะอะไรอะไรโกนทัญญะโกนทยะรู้แล้วหนอใช่ไหม ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะไรนะกลธยะรูู้แล้วหนออะไรอย่างเงี้ยคือกลธัญญานี่แหละนะแล้วต่อมาเนี่ยโกลธัญญาก็เรียกว่าเป็นเป็นคนแรกอะที่เรียกว่าเข้าใจในสิ่งที่พูเจ้าเนี่ยนะคะและว้วก็สอนเนี่ยรู้แต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วโกนธัญญาณี่ก็เรียกว่าโหอ,อายุยืนมากเลยนะอายุยืนมากเพราะโกนธัญญาเนี่ยนะคะเป็นคนเดียวใช่ไหมที่ไปทํานายพู้เจ้าว,ว่าจะต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมา นะคะอีกสามเดือนต่อมาใช่ปะม,มันไม่ใช่ต้อง6เดือนสิแล้วก็ในปีต่อมานี่แหละในปีต่อมาฉะนั้นหลังจากที่ที่ที่เรียกว่ามีปัญจวัเออมีอาสาละหบูชานะคะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราท่านก็ท่านก็มี strategystrategy strategy ของท่านเนี่ยนะจะต้องกลับไปที่แคว้นมคธก่อน กลับไปที่แคว้นมคตจะต้องเอาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะให้อยู่มือก่อนเพราะว่าพิมพิสารเนี่ยนะคะเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากแห่งแคว้นมคตซึ่งเป็นแคว้นที่ใหญ่มากนะคะแคว้นที่ใหญ่มากเลยคือถ้าเอาพระเจ้าพิมพิสารอยู่ถ้าเอาพระเจ้าพิมพิสารอยู่เนี่ยท่านก็จะต้องเอาเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะอยู่ เออคือคือคือก็หมายความว่าจะสามารถที่จะปักหลักพุทธศาสนานเนี่ยได้ดีแต่ก่อนที่จะเอาพระเจ้าพิมพิสารอยู่จะต้องเอาใครอยู่ก่อนชดินสามพี่น้องฉะนั้นท่านจะไม่เดินท่านจะไม่เดินนะคะเข้าไปเนี่ยนะคะที่กรุงราชคลึนะคะแบบแบบโดยไม่มีกองทัพทมพูดไปท่านก็จะฉากเหมือนกันนะท่านเรียกว่ามี s t r a t e g y ท่านต้องมี มีอะไรอะ่ะมีมีขั้นตอนมีวิธีการของการของการทำงานของท่านที่จะ convince convince people ที่จะทำให้คนนะคะสร้างอะไรสร้าง credibility สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือตรงนี้ออือหือเรียกว่าสุดยอดมากเลยฉะนั้นท่านไปเอาชด,ดิน3าพี่น้องเพราะถ้าเอาชด,ดินสามพี่น้องท่านจะได้หนึ 3, 1, ่งพันบวกสามหนึ่งันกับสคนเลย เป็นสาวกเนี่ยทันทีเลยจากห้าคนฉะนั้นจากห้าคนเนี่ยเพียวๆท่านก็มานะคะเนี่ยมาเอาชดินสามพี่น้องพอเอาชดินสามพี่น้องเนี่ยท่านได้เลยหนึ่งพันแปดคนหนึ่งพันแปดคนเนี่ยท่านทำงานทันทีเลยที่จะมาประกาศสัตธรรมอันนี้ที่จะให้คนเนี่ยนะคะรู้ถึงความความยิ่งใหญ่นะคะในความรู้ที่ท่านได้เข้าถึงแล้ว ในความรู้ที่ท่านเข้าถึงแล้วนะคะพอได้ชดินเนี่ยสามพี่น้องหนึ่งกับ8คนตรงนั้นแหละคือกองทัพธรรมกองแรกเลยเป็นกองแรกเลยละที่จะเข้าไปช่วงนั้นนี่ไม่มีนะโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งนั้นฉะนั้นฉะนั้นเรื่องของการเดินกองทัพธรรมเนี่ยที่จะเข้าสู่กรุงราชคลึ เป็นเรื่องสําคัญมากเลยท่านเนี่ยมีจิตวิญญาณเนี่ยนะคะสูงมากเลย <c oughs> เหมือนกับพวกทหารโรมันเหมือนกับพวกทหารโรมันนะคะทหารโรมันเนี่ยนะคะมาถึงพอรบชนะเนี่ยพอรบชนะนะคะกลับเข้าสู่กรุงโรมเนี่ยทำไมเขาจะต้องสร้าง a r ร์คเดทริมคือหอเขาเรียกว่าประตูแห่งชัยชนะ ประตูแห่งชัยชนะที่จะที่จะจัดฉากให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เดินผ่านประตูแห่งชัยชนะสร้างไออาร์คเดอะทรีออมเนี่ยประตูแห่งชัยชนะที่มันยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องจัดฉากที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพระเจ้าพิมพิสาร แล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นนะคะมันไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรแต่อะไรบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหน้าตาอะไรแต่อะไรยังไงแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรู้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรู้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยผ่านราชคลึไปผ่านแคว้นมคตไปแล้วท่านก็รู้ว่าถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วขอให้กลับมาโปรดท่านคือโปรด พระเจ้าพิมพิาสารก่อนนะคะแล้วท่านก็ทับมาปรับมาตามสัญญาแต่ที่จริงเนี่ยท่านคิดใหญ่กว่าน,นั้นก็คือว่าจะต้องปักหลักที่แคว้นคนจะต้องหาสปอเตอร์จะต้องหาสปอเตอร์เรื่องสปอเตอร์เดี๋ยวอาจารย์พูดต่อด้วยจะต้องหาสปอเตอร์นะคะผู้อุดหนุนที่จะที่จะปักหลักพุทธศาสนานะคะฉะนั้นพอท่านไปเอาชดินสามพี่น้องฉะนั้นก็ได้เนี่ยนะคะท่านเป็นแม่ทัพนะคะท่านเป็นแม่ทัพ แต่ว่าท่านก็ใช้ใช้อะไรอะ่ะเออท่านก็เดินเนี่ยเข้าไปเนี่ยพร้อมกันกับชดินเนี่ยผู้พี่ชดินผู้พี่นี่นะท่านก็ยิ่งใหญ่นะท่านก็เรียกว่าดังมากกันในยุคนั้นนะซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเดินเนี่ยไปพร้อมกันพระเจ้าพิมพิสารย,ยังไม่รู้เลยว่าคนไหนนะคะคนไหนอะ่ะที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเพราะท่านไม่รู้นี่เพราะท่านไม่ได้โอ้ป่าประกาศได้ฉันสําเร็จเป็นพระอาหารหันแล้วนะอะไร่ออะไรไม่มีไม่มี แต่ตรงนี้แหละเข้าไปนะก็นั่งแล้วชดินท่านก็นั่งชดินเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็กราบให้ความเคารพศรัทธาบูชาในพระพุทธเจ้านะคะอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะเรียกว่ากราบราบลงไปกับดินเลยตรงนั้นนะี่ยนั่นแหละคือการจัดฉากที่จะ ให้สร้างความยิ่งใหญ่สร้างความยิ่งใหญ่ที่จะให้ให้พระเจ้าพิมพิสารฟังสิ่งที่ท่านต้องพูดสิ่งที่ท่านพูดแล้วท่านก็ทําสําเร็จด้วยพอกราบลงไปแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมรู้ทันทีเลยว่าท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วตรงนั้นแหละเริ่มปักหลักนะคะปักหลักเนี่ยพุทธศาสนาเดี๋ยวโจทีตรงนี้ จริงๆแล้วก็กลับไปสู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นในคืนแล้วก็กลับมาอะฟาส์ฟร์เวิร์ดเนี่ยไปคืนวันเพนแห่งเดือนมาค่ะวันเพนแห่งเดือนมาค่ะมาถึงตอนนั้นน่ยจากอาสาละหะบูชาแล้วก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารอะไรต่ออะไรโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าก็เรียกว่าคนก็บรรู้กันเร็วเร็วนะบรรลุกันกันเร็วมากเลยจนกระทั่งเนี่ยในปีต่อมาแค่นั้นเอง นะคะในภรษาต่อมาก็คือเนี่ยมาฆบูชาเนี่ยวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆเนี่ยเดือนสามแท่นั้นเองพระสงฆ์นะคะที่ล้วนเป็นพระอหรหันต์ล้วนเป็นพระอหรหันต์ทั้งสิน้นล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาทั้งสิน้นก็คือพระพเจ้านะคะบวชให้ทั้งสิ้นเลยนะคะมาพบกันเนี่ยโดยไม่ได้นัดหมายที่ในสถานที่ท,ที่ที่ราชคลึดน,นี่แหละก็คือเวลุวันเวลุวันนะคะป่าไผ่ นะคะป่าไผ่เนี่ยแบมบูก g r ฟเนี่ยนะคะที่จะมามาเฝ้าผู้เจ้าโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะโดยไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรทั้งสิ้นเทเลปารตี้ว้วไปนะไปนะปนะอะไรต่ออะไรก็ไปกันแล้วคืนนั้นเนะี่ยตรงนี้อ่ที่อาจารย์เนี่ยต้องการชี้ให้พวกเราดูอะคืนนั้นนะคะ1250รูปรวมเป็นพระราหานทั้งสิ้นแต่ทำไมท่านจึงยังมาสอนเรื่องให้ละชั่วทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ทา่านคิดคุณคิดหรือว่าท่านสอนเนี่ยต้องจำเป็นจะต้องสอนพระอหรหันเนี่ยให้ละชั่วเหรอท่านละชั่วแล้วต้องสอนให้พระอหรหันทำดีเหรอไม่จำเป็นเพราะท่านทำดีแล้วต้องสอนให้พระอหรหันเนี่ยทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการทำสมาธิเหรอไม่ต้องเพราะท่านสำเร็จแล้วอะนะคะงานของท่านมันเสร็จแล้วอะนะคะฉะนั้นในคืนนั้นเนี่ย นะคะเป็นเรื่องของฉะนั้นเรื่องโอวาทะปาติโมกนะคะคุณจะต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของการเทรนเดอะเทรนเนอร์เป็นเรื่องของการเทรนเดอะเทรนเนอร์ใช่ไหมนะคะเทรนเดอะเทรนเนอร์ train ว่าเพราะท่านรู้ว่าสภาวะนี้ มันละเอียดอ่อนมากแค่ไหนภาษาก็ใช้ไม่ได้จะพูดอะไรยังไงอย่างเจาจารย์เนี่ยเคยพูดนะคะมีพระอราหันต์องค์หนึ่งนะคะท่านเป็นพระอราหันต์แล้วนะคะแล้วท่านก็ไปเปิดวัดอะไรเนี่ยของท่านแล้วท่านสอนอยู่ประโยคเดียวนะคะประโยคน,นั้นก็คือว่านะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านสอนอยู่ประโยคเดียว อ่ะคบอีกาทิหนึ่งมาอ่าทุกคนมาฟังทาทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกกาทิต่อมาทาทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งคนฟังเนี่ยนะรูมันเซ็งที่เพลงเลยท่านขออีกหนึ่งประโยคได้ไหมที่มันไม่ใช่ทาใดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพยาย,ยามจะคิดนะต้องพยายามจะคิดนะหาหาคำหาคำหาคำโอ้โอเคคิดได้ละนะก็จะพูดไปทาทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น อา้าวท่านก็ยังพูดเหมือนเดิมทำทั้งหลายทั้งปวงเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคิดหาคำคิดหาคำเราจะพูดจริงๆทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในที่สุดท่านไม่สามารถที่จะพูดต่างออกไปจากคำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะนั่นคือแก่นธรรมนั่นคือสภาวะธรรมที่ทพระอาหารหันต์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วสัมผัสได้เราต้องพูดไปตามความจริงอันนั้นคือ ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันท่านรู้ว่ามันยากฉะนั้นวันเพนอย่างเดือนมาคะนี่แหละท่านจึงเทรนเดอะเทรนเนอร์เอาอย่างนี้พวกเราเอาอย่างนี้พวกเราต่อจากนี้ไปนะพวกเรานะคะเดินทางเดียวไปทางเดียวไปคนเดียวนะอย่าไปสองคนนะเสียเวลาไปคนเดียวแล้วไปประกาศทำอย่างนี้สิ่งแรกที่จะสอนคือสอนให้เขารู้ว่า ต้องละชั่วอะไรที่มันเร็วๆอย่าทาสอนพวกเขาอะไรรเร็วๆอย่าทาไม่ต้องทําไม่ต้องทานะคะอันที่สองสอนให้เขาทําแต่ความดีทําแต่ความดีเข้าใจไหมนะเพราะว่าการทําความดีมันก็ดีอ่ะดีกับตัวเองอ่ะมันก็อย่างน้อยมันทำให้เราสบายใจไม่ต้องมานั่งกัวงว่านะใครจะมาจับเราเข้าคุกอะไรแต่อะไรพวกนั้นทําดีความชั่วเอาออกไปก่อนแล้วก็ทําดี แล้วถ้าใครทํามากกว่านั้นได้สอนให้เขาทําสมาธิคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์คือทําสมาธิเอาเรื่องสติปัฏฐานสอนเขาตรงนี้อคือโฟร์แมตตรงนี้คือโฟร์แมตเนี่ยของการสอนพุทธศาสนาที่จะพาคนเข้านิพพานที่พระพุทธเจ้าเทรนเดอร์เทรนเนอร์1,250รูปในคืนนั้นคนรู้ ในคืนนั้นนั่นแหละเทรนเดอร์เทรนเนอร์ฉะนั้นเรื่อง <c oughs> โอวาทปาติโมกนะคะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยกลายเป็นโฟร์แมกลายเป็นโฟร์แมทที่กลายเป็นโฟร์แมทที่เราที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ครั้งนั้น ตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะทีพะ่พระบรมศาสดาเนี่ยถ่ายทอดให้ในคืนเนี่ยวันเพ็ญแห่งเดือนมาค่ะในภรรษาต่อมาแล้วก็เป็นการสอนที่เรียกว่าสอนอยู่ในประเพณีของพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของละชั่วทํำดีตามใจให้บริสุทธิ์หรือว่าถ้าเอาอีกโฟแมตนึงก็ได้ก็คือว่าสอนให้เขาเอาความตนหนีทีเหนียวไปก่อนให้เขา ให้ทานให้เขาให้ทานเอาความตนีทีเหนียวออกไปเพราะว่าใครที่ตนีทีเหนียวมาก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 เหนียวนึบนึบน п, น, п, น п. อะไรเอาไม่ออกเลยเนี่ยเหนียวนึบอะเอาไม่ออกเลยเพราะเอาออกมาแล้วมันเจ็บนเจ็บไม่เคยเอาออกสอนให้เขากาออกอ่ะเอาออกโดยเอาวัตถุเนี่ยให้นะคะให้ทาน เนี่ยให้ทานอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยให้ให้ออกไปจะให้ข้าวข้าวปลาอาหารจะให้เงินให้อะไรก็ให้ออกไปนะแล้วก็ให้ให้นะแล้วก็ให้ให้วัตถุทานใช่ใช่เขาเรียกให้วัตถุทานก่อนแล้วก็ถ้าทําได้ยิ่งดีก็ลกเขาก็จะสามารถค่อยๆให้อภัยทานได้อภัยทานได้ใช่ไหมมันมีทานอะไรต่ออะไรอีกเห็นไหมอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยจําพวกนี้นะพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องไปเปิดเปิดเปิดหนังสือเอา ให้วัตถุทานแล้วมีทานอะไรอีกอะอะไรเยอะแยะแลยคุณไปเปิดหวัวข้อธรรมแต่ในที่สุดนะอภัยทานเนี่ยนะคะเรียกว่าเรียกว่ายากขึ้นแล้วที่ดีที่สุดก็คือให้อะไรให้ธรมรมทานธรรมทานให้ธรรมทานเป็นทานที่ดีที่สุดให้ธรมธรมทานให้ธรรมทานให้ธรรมทานเรื่องนิพพานเนี่ยให้ธรมร,มนะะธรมทานเข้าใจไหมนะคะให้ธรรมทานเป็นเรื่องเรียกว่าสุดยอดของการให้ เพื่อที่จะทําลายความตนีทีเหนียวไปใช่ไหมก็คือให้ทานแล้วก็มารักษาศีลเึกให้ทานแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลทําใจให้บริสุทธิ์ในที่สุดมันจะต้องเข้าสู่เรื่องของสติปัฏฐานเรื่องของปัญญาเรื่องของการเอาอีโก้อะไรของตัวเองออกไปนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้นะคะว่าว่านี่คือยุทธศาสตร์ในการทํางานเนี่ยของพระเจ้าที่ท่าน ที่ท่านยังไงอ่ะมาจรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นตอนนะคะในการทํางานของท่านซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยอาจารย์ยิ่ง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 ความรู้ของเรานะคะลึกซึ้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ไปมองย้อนกลับเนี่ยในในครั้งนั้นเหตุการณ์เนี่ยต่างๆโดยเฉพาะมองภาพพวกนั้นเนี่ยที่อาจารย์ไปถ่ายแกล้ๆมาคลิกๆเนี่ยนะคะมาจากเนี่ยยุวพุทธเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่า ข้างในเนี่ยมันมันมันปริมปริมไปด้วยปีติแล้วก็ความรู้พวกนี้ที่จะเข้าไปถึงเอ่อเข้าไปถึงเนี่ยความรู้สึกของท่านเนี่ยมันก็ตามมานะทำให้จันเนี่ยนะคะเอามาเนี่ยขยายความเนี่ยพวกนี้ได้ฉะนั้นการสอนเนี่ยตามประเพณีเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงมีอยู่เพียงแต่ว่ามาถึงยุคนี้นะคะการสอนตามประเพณีอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็เรียกว่าเจือจางลง แล้วสิ่งที่เจือจางมากกว่าน,นั้นก็คือเรื่องแก่นธรรมในเรื่องนิพพานเรื่องแก่นธรรมเนี่ยในเรื่องนิพพานนะคะก็ยิ่งเจือจางลงเนี่ยมากแบบหน้าหน้าใจหายเลยละ่ะหน้าใจหายเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องของสติปัฏฐานสี่วิปัสนานะคะซึ่งเป็นทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าจางลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสภาวะนิพพานเนี่ยคนไม่ก้อย คนไม่กล้าแม้กระทั่งคิดเนี่ยว่าตัวเองจะสามารถเอานิพานเป็นที่พึ่งได้ในขณะนี้ขณะนี้ทำไ,ด,ได้ไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดติกต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นเรื่องที่น่าตกใจฉะนั้นตรงนี้นี่แหละอาจารย์จึงก็ต้องบอกว่า โซล์พลนของเราก็มาอย่างนี้แหละอาจารย์จึงตัดสินใจแล้วว่าใครจะเหยียบเรายัางไงเหยียบไปฉันจะพูดฉันจะพูดไม่เหมือนชาวบ้านแต่ฉันก็จะพูดในสิ่งที่คนเขาไม่กล้าพูดแต่เรากล้าพูด <c oughs> เพราะเรา <c oughs> เพราะเรารู้ว่าเรากําลังพูดอะไรเพราะเรารู้ว่าสภาวะนีพผานคืออะไรแล้วเรารู้ด้วยว่าเนี่ย คนธรรมดาเนี่ยเนี่ยเดินถนนทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปนิพพานได้สามารถไปนิพพานได้นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยนะคะอย่าอย่าอย่าคิดว่าคือคืออาจารย์เนี่ยคิดคิดหนักนะที่ที่ที่จะพูดเรื่องต่อไปนี้นะคิดหนักแต่อยากคิดว่าอาจารย์นะมามา,มาอะไรอะเอาพู้เจ้าเนี่ยมาเป็น สะพานที่จะมาช่วยเราเอา,เอา,เอาพูดพูดไปตรงๆเลยพูดไปตรงๆนะคะว่าอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราในในวันนี้เนี่ยพูดเรื่องของพระเจ้าพูดเรื่องของผู้เจ้าปากัปากหลักพุทธศาสนานะคะที่อินเดียในยุคนั้นตอนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ ที่อาจารย์จะต้องพยายามจันรลงพุทธศาสนาในเรื่องแก่นธรรมตรงนี้เนี่ยให้มันยาวนานต่อไปโดยใช้สถานที่นี้สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาเป็นตัวช่วยเข mm hmm. ้าใจไหมซึ่งตอนนี้อาจารย์ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเงินที่จะมาทำสถานที่นี้ให้เสร็จแบบเสร็จเลยอะ เสร็จคือตัวอาคารเราเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีนิดนิดน่ดนอยๆที่เราต้องต้องทํะตูวยังอะไรแต่อะไรแต่อีกจุดหนึ่งที่ยังขาดคือสวนคือสวนของเราคืออาจารย์ต้องการทําสวนสวรรค์นี่คือภาพพจน์ในอนาคตของอาจารย์นะคะเมื่อโควิดกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเอาอย่างนี้เมื่อโควิดกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วสถานที่แห่งนี้นะคะ สถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้ความรู้เรื่องนิพพานกับคนไทยและชาวต่างชาติที่ฟังอาจารย์รู้เรื่องภาษางอักฤยรู้จักไหมนะคะเราได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว ที่เรามีสถาปันแล้วเรายังต้องการสถานที่ให้มันดูดีคือตอนนี้เนี่ยสวนของเรามันยังดูไม่ดีไม่ยังดูไม่ดีและอาจารย์ก็ได้ใบประเมินราคามาแล้วนะคะใบประเมินราคาสำหรับการทำสวนครึ่งเดียวเรามีเนี่ยทั้งหมดนะคะ2 5 0หตารางวาส่วนหนึ่งเราก็หันไปแล้วที่จะทำทาอะไร ทำที่จอดรถนะคะที่เหลือเนี่ยอาจารย์เนี่ยขอเงินอีกแค่ครึ่งเดียวเพราะคือช่วงนี้เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยนะคะเรียกว่าหนักปากเน่นนั้นหนักมากเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดที่คนกําลังลําบากอะ่ะเราเราจะมาขอเงินคนมาทําสวนสวรรค์เนี่ยอาจารย์ืมันนักเก็บเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดเนี่ยมาตั้งนานแล้ว นะคะแต่ว่าในที่สุดเราจําเป็นที่จะต้องพูดไม่รู้ทาไมกังไนก็บอกว่าพูดไปเลยแบบวันนี้แหละอาสาละหะบูชานะคะเพราะว่าที่นี่อาจารย์ต้องการที่จะสร้างบรรยากาศให้มันเหมาะเจาะในการเรียนรู้ในการเรียนรู้แล้วใช่เรามีอาคารจริงแต่เรายังต้องทําสวนให้มันเสร็จนะนะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่มันที่มันให้มันดีกว่านี้ ที่มันให้มันดีกว่านี้เข้าใจไหมนะคะแล้วก็ใบที่เข้ากำหนดราคามาคือ2.5ล้านอันนี้ครึ่งเดียวนะคะอันนี้เรายังไม่พูดถึงครึ่งหลังนะ2.5ล้านซึ่งยังไม่ได้บวกภาษี แล้วก็ยังไม่ได้บวกไอเดคก,กิ้งที่จะต้องทำก็คือส่วนของไม้ที่ใกล้คนเนี่ยเดินได้แล้วก็มีต้นไม้อะไรสวยๆเราจะมีส่วนของน้ำตกอะไรต่ออะไรนะคะน้ำตกเนี่ยน้อยๆอ่ะนิดเดียวอะ่ะแล้วก็มีเจอรี่อะไรต่ออะไรอะ่ะจึงจะต้องมีการตอกเสาเข็มอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะซึ่งตอนนี้สองจุดห้าล้านฉะนั้นเรามีเงินในบัญชีเนี่ยเพียงสองล้าน ตอนนี้มีสองล้านคุณเมตตานะคะบริจาคให้หนึ่งล้านพี่กฤษณานะคะบริจาคให้อีกหนึ่งล้านฉะนั้นตอนนี้เรามีสองล้านแต่2.5ล้านที่ยังไม่ได้บวกเนี่ยคือเปิดเสร็จเนี่ยเราต้องการเงินอีกหนึ่งล้านคือ3ล้านซึ่งอีกหนึ่งล้านเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วตรงนี้แค่ครึ่งเดียวนะคะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องตรงสะน้ําแล้วก็สาลากแก้วอะไรต่ออะไรพวกนี้ ซึ่งจะอยู่ในช่วงด้านหลังซึ่งเอาไว้ในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยของเงินอีกหนึ่งล้านที่จะมาทำสวนส่วนนี้ให้มันเสร็จก่อนเพื่อเราจะได้ใช้งานได้อย่างน้อยเราใช้งานได้ครึ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์นะคะได้คิดว่าถ้าสมมุติว่าโควิดได้กลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไปแล้วที่นี้นะคะจะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่ต้องการมาศึกษาเรื่องพาตัวใจกลับบ้าน ที่ต้องการที่จะรู้ว่าเราจะเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะนี่เป็นความรู้ที่ในขณะนี้มีแต่คนต้องการขณะนี้นะคะคนเนี่ยนะคะถ้าไม่อดตายกําลังรอรอรอ,อให้ตัวเองอดตายซึ่งเขาก็อดตายนะหรือไม่งั้นก็สติแตกหรือไม่งั้นก็สติแตกตอนนี้เนี่ยโลกของเรานะคะคุณจะต้องดูออกว่า มันกําลังปั่นป่วนเนี่ยมากเอาไว้พรุ่งนี้นะคะที่อาจารย์เนี่ยจะพูดเรื่องทําไมภัยธรรมชาติมันถึงเยอะมากไปดูในเยอรมันในเมืองจีนนะนะคะน่ากลัวมากอินเดียฟิลิปปินส์อะไรตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะคะซึ่งจะมาถึงเมืองไรเมืองไทยเมื่อไหร่เราไม่รู้นะคะตรงนี้ทั้งหมดทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็แล้วก็ยังโควิดด้วยคุณคุณจะไม่สติแตกได้ยังไงฉะนั้นตรงนี้ ความรู้ knowledge is power คุณจะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไง knowledge is power สิ่งที่มีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่เงิน,ไม,นไม่ใช่กิจยศชื่อเสียงอำนาจอะไรทางการเมืองไม่สิ่งที่มีมีอำนาจมากที่สุดสจะไม่ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์คือความรู้ค่ะโดยเฉพาะความรู้เรื่องนิพพานโดยเฉพาะความรู้เรื่องพาตัวใจกลับบ้านที่จะพาไป เราสามารถที่จะเอานิพาานเป็นที่พึ้งได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของชาวโลกขณะน,นี้สำคัญที่สุดสำหรับชาวโลกขณะนี้คุณเข้าใจไหมเขาหิวโหยมากต่อความรู้อันนี้ซึ่งน้อยคนที่จะพูด พูดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่น้อยคนที่จะพูดนะคะมีคนพูดเยอะมีคนสอนเยอะครูบาอาจารย์เยอะแต่ในระดับที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากหลังตีนเป็นหน้ามืออันนี้น้อยอันนี้น้อยนะคะฉะนั้นเรื่องที่เรียกว่าคลิปของอาจารย์สุภวันนะ่ะเด้งให้คนนั้นเด้งให้คนนี้อะไรต่อะไรอาจารย์เชื่อว่านี่เป็นเรื่องของการทำงานของข้างบนละที่กำลังคัดสรรคน ที่กาลังคัดสรรเนี่ยนะคะที่กําลังเนี่ยกวาดต้อนเนี่ยคนที่มีบารมีคนที่แล้วก็ปริ่มน้ําเหนือน้ําเนี่ยให้เข้ามารีบรู้ความรู้วันนี้เข้ามารีบรู้ความรู้วันนี้ซึ่งที่นี่เราสามารถออฟเฟอร์ได้ตราบใดที่อาจารย์ยังหายใจอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์จะพาพวกเราเนี่ยลุยการสอนที่นี่เนี่ยนะคะเรา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 ให้เราให้ อรียรั์นะคะที่สำคัญมากที่สุดเลยให้กับชีวิตเนี่ยมนุษย์ในขณะนี้แต่มันหมายความว่าสถานที่ของเราจะต้องเสร็จให้เรียบร้อยก่อนให้มันดูดีให้มันจเจริญหูจเจริญตาอาจารย์ถึงต้องการสร้างสวนสวรรค์ให้มันเสร็จแต่นี้ที่ขอเนี่ยนะขออีกหนึ่งล้านที่จะทำแค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหลังเนี่ยเราเอานาคดพ่อจันนี่เกรงใจมากเลยแต่ตรงนี้อะ อาจารย์จะขอไม่ใช่ขอแบบว่าเธอต้องให้เงินฉันพูดจริงๆอาจารย์เนี่ยเกรงใจฉะนั้นอาจารย์จะขออย่าง,างนี้แล้วกันลักษณะหมูไปไก่มาที่จริงนะสิ่งที่อาจารย์ให้นะอาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาตีค่าเป็นตัวเงินเพราะทุกอย่างที่ให้ไปนะมันเป็นธรรมทานที่เราให้จากก้นบึ้งของหัวใจเลยเพราะว่ามันเต็มใจให้ใหแบบล้านเปอร์เซน์ยกอีกกําลังหลานไม่เคยเรียกร้องขออะไร หนังสือ PDF เนี่ยก็ให้กันเป็นฉากๆเลยอะ่ะเนี่ยให้คุณไปดาวน์โหลดอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นอาจารย์ให้ให้ให้เนี่ย PDF อันนี้แจกไปทั้งเท่าไหร่แล้วที่จริงอาจารย์นะขอใครอยากทำบุญก็ช่วยทำบุญหน่อยนะก็อ่านนี้ไปคือแทนที่จะขายเป็นหนังสือแล้วให้เป็น PDF ไปฉะนั้นอาจารย์จะ make deal อย่างนี้ deal mm hmm. อย่างนี้คุณ mm hmm. คุณไม่ต้องให้อาจารย์ฟรีๆคุณช่วยซื้อหนังสือ คุณช่วยซื้อหนังสือจากอาจารย์แต่คุณ g e n e r รัสหน่อยนะหนังสือเนี่ยเราหนังสือของอาจารย์เนี่ยคุณดูสิสมัยโน้นนะหนังสือเล่มนนั้หนาอย่างนี้นะร้อยยี่สิบบาทคู่มือชีวิตภาคศิลทำภาคแท็กภ,ภาคกฎแห่งกรรมนะในขณะแม้ในขณะสิบกว่าปีก่อนนะที่เขาขายขายกันนะคะนะที่เขาขายกันเนี่ยยังต่ำเนี่ยนะคะสองสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทแต่อาจารย์ตั้งราคาร้อยยี่สิบ ร้อยี่สิบเต็มที่เพราะต้องการให้คนแม่ไม่มีเงินก็ยังสามารถเอาซื้อไปอ่านได้เล่มนี้เนี่ยมาพิมพ์ครั้งครั้งหลังตอนแรกก็ร้อยี่สิบแหละเนี่ยตอนนี้เนี่ยห้าร้อยกว่าหน้า200ทุกวันนี้ยังขาย200ร้อเข้าใช่ไหมนะคะฉะนั้นฉะนั้นคุณต้องดูให้ออกว่าอาจารย์ไม่ใช่ว่าต้องการทําเงินที่จะเอามาใช้กับตัวเองอาจารย์ไม่ต้องการเงินที่จะใช้กับตัวเองแล้ว เพราะไม่รู้จะไปใช้อะไรอะนอกจากที่จะให้ลูกบ้างที่เขาจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรแต่อะไรซึ่งเขายังไม่มีใช่ไหมอะช่วยเขาอย่างนั้นนะ่ะนะบ้างแต่ว่าไม่ใช่ให้อะไรหมดอะไรแต่อะไรแต่สําหรับตัวเองแล้วลูกศิษย์ดูแลทุกอย่างอาจารย์ไม่ต้องการอีกแล้วแต่ต้องการเงินที่จะมาทําสวนสวรรค์ให้มันเสร็จ one and four l l ให้มันเสร็จเลยเพื่อให้เจริญหูเจริญตาแล้วเราสามารถใช้สถานที่นี้ โอ้โหกระจายเรื่องธรรมะที่สุดยอดความรู้ที่สุดยอดของชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนจากหลังตีนเป็นหน้ามือเนี่ยให้นะคะแล้วชื่อเสียงของเราตรงนี้มันจะต้องออกไปมันจะต้องออกไปนะคะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นงานงานช้างค่ะคุณไม่ใช่งานมดมันเป็นงานช้างที่อาจารย์เลยเท่าไหร่หกสิบแปด อีกสิบปีอาจารย์เจ็ดสิบแปดใกล้แปดสิบนะคุณตอนนี้อาจารย์เรียกว่ายังพอมีกำลังอ่ะยังพอมีกำลังที่จะลุยที่จะทำแบบเต็มที่ใช่ไหมยังพอมีกำลังอยู่ที่จะทำเต็มที่จึงอยากจะให้สถานที่นี้มันเสร็จสวยงามที่จะได้ทำเต็มที่แล้วอาจารย์ชื่อว่าตราบใดที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสามารถทําได้แบบอือือ ทำทำจนกระทั่งเนี่ยสามารถทิ้งเนี่ยโฟร์แมตต์โฟร์แมตท,ท,ที่จะทำต่อไปในอนาคตแม้สุพรวันจะตายไปแล้วก็ตามอาจารย์ต้องรับผิดชอบอันนี้เพราะอาจารย์เป็นพุทธสาวิกาที่ที่รู้สึกว่าได้ได้เป็นโซ่แลนของอาจารย์ที่จะต้องมาทำอันนี้เนี่ยให้สำเร็จฉะนั้นการที่ได้มาถึงจุดนี้นะคะจุดนี้่ที่เรามีสถาบันที่สวยงามเนี่ยอาจารย์ก็โหเรียกว่า living my dream แล้ะไม่สามารถนึกออกเลยแม้เพียงไม่กี่ปีก,ออก่อนนะคะฉะนั้นเอาอย่างนี้กลับมาสู่เรื่องนี้นะคะพวกเรานะคะอาจารย์จะไม่ของเงินพวกเราฟรีๆพวกเราช่วยกันซื้อหนังสือของอาจารย์เล่มนี้นะคะ8บทที่อาจารย์ได้โพสต์เข้าไปนะคะอาจารย์มีเท่านั้นเองจะไม่มีการโพสต์อีกละแต่ว่าคุณพัชรีบอกว่าจะอ่านต่อให้แต่ตอนนี้ถ้าใครยังยังอยากจะอ่านต่อ รู้สึกคลิปสุดท้ายเนี่ยนั่งสมาธิเลือกคู่โหมีงั้นแต่ยังมีเรื่องราวในชีวิตของอาจารย์อีกเยอะเลยห้าร้อยหน้าคุณห้ารอยหน้าคุณช่วยอาจารย์ซื้อแบบเจเนอเรชหน่อยคือแทนที่จะให้200ร้อถ้าคุณอยากจะให้2องอยหาสอาจจะให้ห้าร้อยอาจจะให้พันหนึ่งแววคัมทั้งนั้นเลย เข้าใจไหมคุณจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปตามหน้าปกคุณจะให้น้อยก็ได้ถ้าคุณไม่มีคุณก็ให้น้อยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังพอมีกล้ามทางการเงินนะคะกล้ามทางการเงินนะคะคุณช่วยหน่อยช่วยอันนี้ไม่ใช่ช่วยสุภวันนะไม่ใช่ช่วยจย์นะคุณกําลังช่วยกันจันลงพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มของการกระ ใจความรู้เรื่องนิพนธ์ให้กับมนุษยชาติไม่ใช่แค่ชนไทยนะมนุษยชาติให้กับมนุษยชาติเข้าใจไหมนะคะพ่อาจารย์รู้ว่าจารย์ทําได้อาจารย์รู้ว่าจาร์ทารรํา,าทได้จาร์ทําได้นะคะเราให้เวลาจาร์เนี่ยอีกอาจารย์สิบปีนะั่นนะคุณตอนนี้นะยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเคยวิ่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้วิ่งอย่างนี้นะคะ ฉะนั้นสิปีเนี่ยเคยยาวอย่างนี้เดี๋ยวสิบปีเหลือแค่นี้นะมันแป,ป๊บแป๊บป๊ปป๊บเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่ก็แก่แล้วอะ่ะอีกอีกสองปีก็เจ็ดสิบแล้วว่ะคุณเรียวแรงเนี่ยมันก็ต้องถดถอยนะเรียวแรงก็ต้องถดถอยฉะนั้นในขณะที่อาจารย์ยังมีแรงอยู่พวกเราช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยที่จะให สถาบันอันนี้เนี่ยมันคึกคักเลยคึกคักไปด้วยคนที่ต้องการหิวโหยที่จะมาหาความรู้เรื่องนิพพานคนที่ยังเข้าใจสุพวนไม่ได้เราปล่อยไปปล่อยไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องตอดเราก็ตะเทียงเลยไม่ปล่อยไปปล่อยไปเสียพลังงานเปลืองพลังงานใช่ไหมเราช่วยคนที่เขาพร้อมที่จะให้เราช่วยยินดีที่จะเรียนรู้หิวโหยที่จะเรียนรู้เพราะความรู้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของชีวิตไม่ใช่เงิน คุณไปดูที่เยอรมันนะเยอรมันเนี่ยหลังจากที่น้ําท่วมเนี่ยเมืองนั้นนะ่ะโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เขาไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะสมบัติพัสดานอะไรแต่อ,อะไรเงินทองทุกอระตมัน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 ไหลไปเลยมันไหลไปกับน้ําบ้านช่องทุกอย่างรวมทั้งชีวิตมันไหลไปกับน้ําแล้วในสภาวะนั้นๆคุณ เมืองจีนด้วยนะคะในสภาว่านั้นๆอะไรที่จะสําคัญที่สุดเงินเหรอคุณจะไปคว้าเงินเหรอฉะนั้นที่เก็บเก็บเก็บเอาไว้เก็บเก็บเอาไว้คุณรีบมาใช้ก่อนดีกว่านะคะใช้ในสิ่งที่มันมีประโยชน์น่ะตรงนี้มันมีแลว้วก็มันมีประโยชน์มากที่สุดเลยอ่ะกระจาเนี่ยเกรงใจมากเลยเกรงใจมากถ้าใครเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่ค่อยมีกล้ามทางการเงินเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะ คุณไม่ต้องห่วงคุณก็คุณนะถ้าคุณไม่มีเงินซื้อหนังสืออยากได้หนังสืออาจารย์ยังให้คุณเลยแต่สําหรับคนที่ยังมีกล้ามทางการเงินนะคะมีกล้ามทางการเงินที่เรียกว่าขนนักแข้งยังไม่ล่วงนะถ้าบริจาคมาช่วยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ขอหนึ่งล้านแค่แค่ครึ่งหนึ่งของสวนแต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็มีใครที่กล้ามใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าอาจารย์ ทำให้หมดสวนไปเลยทำให้หมดสวนไปเลยสาลาแก้วขุดจะอะไรเสาเข็มอะไรแต่อะไรไม่ต้องมาทาเครื่องกลางกลาง,งอ๊้ยสาธุสาธุสาธุอาจารย์เนี่ยขอมันดา่าทุกวันเลยโอ้ยส่งคุณมาเนี่ยสปอเตอร์ supporter. เหมืกับทิ่เหมือนกระที่พระเจ้าท่านก็ต้องทําพอท่านบนรรลุทมแล้วท่านต้องหาสปอเตอร์หาคนอุดหนุน ที่จะมาสร้างวัดอะไรต่ออะไรให้ก็คือเนี่ยเวรุวันมหาวิหารต่อมาก็ได้เชตวันมหาวิหารนางวิสาขาอาณาจักินทิกะเศรษฐีนะคะอะไรต่อแล้วมันจําเป็นมันต้องมีแพลตฟอร์มของการทํางานซึ่งตอนนี้นะคะคนเขาก็เริ่มรู้จักเริ่มรู้จักเนี่ยงานของสุพวันนะคะแล้วเขาก็แวะมาหาเอาหนังสือแล้วเรายังมีโครงการหยอดกระปุก ถุงยังชีพซึ่งช่วยคนนะคะทั้งเรื่องวัตถุทานทั้งเรื่องธรรมทานเนี่ยเราพร้อมมากเลยพร้อมมากเลยอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นอาจารย์เนี่ยขอความกรุณาช่วยอุดหนุนจุนเจืออาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์เรียกว่าคุณเอาหนังสือไปคุณอยากได้กี่เล่มเอาไปแต่ว่าเงินมาช่วยมาช่วยทําสวนอันนี้เนี่ยให้เสร็จนะคะมาช่วยทําให้เสร็จ เราเนี่ยพออาจารย์เนี่ยกลับไปอังกฤษปีหน้ากลับมาโหยถ้าสวนเสร็จนะแล้วก็โควิดไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วโอ้โหงานของเราเราเชื่อไหมอาจารย์เนี่ยนะครีเอทีฟมากเลยกิจกรรมที่จะทํานู่นนั่นนี่เนี่ยอาจารย์นี่คิดไม่หยุดหรอกคิดไม่หยุดเลยก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นแลกวอย่างที่บอกเนี่ยเพื่อให้สถานที่นี้ไม่ใช่ทําให้อาจารย์นะคะขอให้ทุกคนคิดนะคะคิดนะคะว่า เรากําลังทําให้ลูกหลานเลนโลนและลูกๆของเขาต่อไปในอนาคตถ้าสถานที่นี้เนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาให้คนรู้ว่านี่คือสถานที่ที่จะพาคนไปนิพพานพูดอย่างนี้ไปเลยให้คนรู้เรื่องเนี่ยทอมกับเจอร์รี่พาคนไปนิพพานพาตัวใจกลับบ้านให้มันกระหึ่มไปเลยให้มันกระหึ่มไปเลยนะคะ ตอนนี้ชาวโลกกําลังหิวโหวยกับความรู้พวกนี้เพราะความรู้นี้ทําให้คนเนี่ยไม่กลัวตายพอทุเรื่องไม่กลัวตายเนี่ยนะคะไม่ว่าโควิดจะมาภัยธรรมชาติจะมาฉันไม่กลัวตายฉันสามารถรับความตายได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างจิ๊บจอยแล้วเรื่องนี้นะคะคุณต้องฟังเรื่องของคุณหน่อยในห้องจับข่าวเนี่ยคงจะ ออได้ยินเรื่องว่าคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยตอนนี้เนี่ยเปิดเผยได้ไม่ทราบว่าครอบครัวของคุณหน่อยเนี่ยะคะ่ะออดูอยู่หรือเปล่านะอยู่ปทุมธานีคุณหน่อยนี่เพิ่งเขียนมาให้อาจารย์เนี่ยนะคะเมื่อ,อ,อครั้งแรกคนที่เขียนมาครั้งแรกนะคะคือคุณสตีฟซึ่งเป็นสามีชาวอเมริกันของคุณหน่อยนะคะเขียนมาเนี่ยเมื่อวันที่สอง เขียนมาเมื่อวันที่2องจูนมิถุนาก็เดือนก่อนนี้เองนะคะบอกว่าภรรยาผมเป็นคนไทยแล้วภรรยาผมต้องการได้พบ YouTube YouTube ของคุณนะคะแล้วก็ชอบฟังมากได้พบ u t u b e เนี่ยเมื่อแค่สอเดือนนี้เองไม่ไม่นานนะคะแล้วก็ฟังเนี่ยอยู่ทุกวันแล้วก็รู้เรื่องโครงการหยอกกระปุกภรรยาผมต้องการทำบุญกับคุณอาจารย์ก็โอเค แล้วแล้วก็ก็ให้อีเมลของคุณหน่อยชื่อสเตซี่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลอีเมลให้กับให้กับสเตซี่ให้กับหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็ชวนให้เขาเข้ามาในห้องในห้องจับเขา่านะคะฉะนั้นอันนั้นคือวันที่สองแล้ววันที่สามหน่อยก็เขียนให้อาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณที่อาจารย์เมตตาเขียนตอบพร้อมกับส่งข้อมูลที่เราต้องการเพื่อใช้ในการบริจาคสนับสนุนโครงการหยอกกระปุกนะคะดิฉันเพิ่งมาเจอ YouTube ของอาจารย์เนี่ยเมื่อเราเดือน2งเดือนนี้เองถือว่าโชคดีจริงๆและมีวาสนาดีจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่มาณที่นี้ที่เมตตาอีกทั้งสละเสียเวลานะคะเพื่อชี้ทางให้ดิฉันและชาวโลกทั้งหมดพ้นทุกข์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณเนี่ยครอบครัวของอาจารย์ในการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้อาจารย์เช่นกันการฟัง YouTube และปฏิบัติสติปักฐานของอาจารย์ประจําวันช่วยลดความทุกข์ของดิฉันได้มากค่ะโมทนากราบปราบกรบ,บหน่อยสเตซี่นะคะนั้นก็คือวันที่3นะคะวันที่3แล้วก็วันที่11มิถุนานะคะน้องเซร่าก็คือลูกสาว นะคะคุณหน่อยนี่เดาว่าคงอยู่ในวัย50กว่ากว่าจะ57 56 57นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูรูปแล้วก็แล้วก็วันที่11นะคะคุณน้องแซร่าเนี่ยก็ได้เขียนบอกอาจารย์ว่านี่คือแซร่านะคะลูกสาวของหน่อยออบอกว่าแม่เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งที่ ถุงน้ำดี pancreatic cancer อันนั้นก็คือวันที่11แล้วแม่จะเข้าผ่าตัดวันที่17มิถุนาฉะนั้นขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้กำลังใจกับแม่หน่อยฉะนั้นพออาจารย์รู้อาจารย์ก็เขียนล่ะนะคะก็เขียนก็ให้กำลังใจอะไรต่อะไรจนกระทั่ง มีคลิปหนึ่งนะคะถ้าพวกเราจําได้นะคะลองไปดูที่อาจารย์พูดถึงเรื่องความตายคลิปนั้นน่ะที่อาจารย์ได้พูดถึงหน่อยนี่แหละแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเผยชื่ออะไรแต่อะไรนะคะคลิปนั้นเนี่ยให้ดูท่าทีของเรื่องของความตายเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องไม่น่ากลัวแล้วก็ส่งทั้งเออเสียงหนังสือเสียงอะไรแล้วก็ส่งเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยเล่มนี้นะคะให้กับหน่อยนะเราส่งหนังสือเสียงแหละให้เขาให้ให้หน่อยฟังเสียงอะไรแต่อะไรซึ่งหน่อยเขาก็ เอาไปทำนี่แลนะคะแล้วพอหลังจากผ่าตัดเสร็จจะให้คีโมหรือไม่ให้คีโมอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็ได้ติดต่อกับเซราตนะคะตลอดเลยแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็คือเมื่อที่ก่อนนี้เองอะที่อาจารย์เนี่ยนะคะได้พูดไปเมื่อสาวก่อนนี่เองได้พูดอะไรไปว่าเออเซราก็ได้บอกว่า หมอเพิ่งบอกบอกว่าหมอจะไม่ให้คีมโมเพราะว่าร่างกายของหน่อยเนี่ยรับไม่ได้แล้วนะคะจะให้หน่อยไปอยู่ฮอสปิสซึ่งอาจารย์ได้พูดไปเนี่ยเมื่อที่ก่อนฮอสปิสก็คือว่าเออไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นที่ที่ที่เขาทำไว้อย่างดีนะคะที่ที่ยุโรปก็มีนะคะเออให้คนไข้ที่เรียกว่ารู้ว่าจะต้องตายอ่ะนะคะไปอยู่แล้วเขาก็จะคุมเรื่องของความเจ็บปวดทางร่างกาย นะคะด้วยยาไม่ให้เจ็บปวดแล้วก็ให้เขาสบายแล้วให้เขาจากไปเนี่ยอยากสงบนะคะแล้วอาจารย์ก็เขียนเนี่ยติดต่อกับเนี่ยให้กําลังใจกันหน่อยนะ,ะให้เขาเนี่ยเอานิพพานเป็นที่พึ่ง<ม>ท่องพุทโธพุทโธอะไรก็แนะนําอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยไปนะคะแล้วปรากฏว่าวันนั้นก็เออเซราเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาจะเอาที่บ้านเนี่ยเป็นฮอสปิตสก็คือไม่ต้องไปฮอสปิตสเอาบ้านนี่แหละให้แม่เนี่ยอยู่ที่บ้าน นะคะแล้วก็วันที่21ใช่ไหม,มแค่21เนี่ยก็คือไม่กี่วันมานี้เองนะคะเซราก็เขียนมาว่าหน่อยเนี่ยได้เสียชีวิตละฉะนั้นจากจุดที่รู้ว่าเป็นมะเร็งจนถึงจุดที่หน่อยเสียชีวิตนะคะไม่ถึงห้าอาทิตย์ไม่ถึงห้าอาทิตย์แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการให้พวกเราดูคือภาพของหน่อยและความรู้อันนี้ นะคะอันนี้คือหน่อยที่ที่เรียกว่าอันนี้เจอกันคร,ครั้งแรกอันนี้เห็นใช่ไหมคะพวกเราเห็นใช่ไหมนะคะอ๋อไหนนี่พวกเราเห็นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราตอบเข้ามาให้อาจารย์หน่อยนะคะเห็นภาพของหน่อยใช่ไหมนะคะอันนี้คือภาพของหน่อยนะตอนที่หน่อยเขียนให้อาจารย์นะคะครั้งแรกหน่อยเขียนให้อาจารย์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือส่งภาพนี้ให้อาจารย์ดูอาจารย์ยส่งภาพนี้ให้อาจารย์ดูแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวอาจารย์ให้ดู โอ้ยทำไมอาจารย์เนี่ยเปิดไม่ได้น,นะแล้วก็อีกภาพหนึง่งที่อาจารย์เนี่ยอยากให้พวกเราดูเป็นอันนีเดี๋ยวอาจารย์ stop share ก่อนนะคะอาจารย์ stop share ก่อนแล้วก็เปิดภาพในห้องไลน์ที่ติดต่อกับเซร่าอาจารย์ได้ขออนุญาตเซร่า Sarah แล้วนะคะ เพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่พอรู้ว่าเสียชีวิตแล้วก็น้องเซราเนี่ยเขาก็ได้ส่งภาพเนี่ยเข้ามาให้ดูนะคะส่งภาพเนี่ยเข้ามาให้ดูเนี่ยอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยอยากที่จะแชร์ภาพพวกนี้เนี่ยกับลูกศิษย์เนี่ยของอาจารย์เซราจะว่าอะไรไหมแล้วเซราคงคงจะยุ่งอะ่ะเพราะว่าแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เศร้าโศกอะไรแต่อะไรด้วย แล้วก็ <c oughs> คงต้องเตรียมงานศพอะไรต่ออะไรอันนี้คือภาพที่เนี่ยน้องเซราเนี่ยเข้าส่งมาให้นะคะนี่ก็คือสไตรที่หน่อยคงจะจัดอะไรตั้งเอาไว้มีคำว่านิพพานพร่อาะจารย์เนี่ยให้หน่อยนะคะพูดใช้พยายามบอกกับตัวเองเนี่ยว่าเอานิพพานเป็นที่พึ่ง นะคะเอานี่นี่คือหน่อยตอนที่คงจะอันนี้เนี่ยคงจะกลับมาที่บ้านแล้วนะคะกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วอาจารย์ต้องการให้พวกเราดูรอยยิ้มนะคะดูรอยยิ้มเนี่ยของหน่อยนะคะคุณเห็นไหมคะคุณดูในตาคุณดูรอยยิ้มนะคะนี่หน่อยเนี่ยเขาเพิ่งรู้จักอาจารย์เนี่ยนะคะสองเดือนนี่เองดู youtube เนี่ยนะ แล้วอาจารย์เนี่ยก็ช่วยแล้วพูดถึงเนี่ยในคลิปนั้นที่อุทิศเนี่ยให้กับหน่อยเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องความตายว่าเป็นเรื่องสนุกอันนี้หน่อยนะคะกับลูกสาวก็คือน้องเซร่าแล้วก็คุณสตีฟสามีนะคะอันนี้ก็มาคงอยู่ที่บ้านนะคะทำเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นฮอสปิสอยู่ที่บ้านน้องเซร่านี่สวยมากเลยเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยสวยมากเลยดูดูคุณดูในตา คุณดูรอยยิ้มของคุณหน่อยนะคะโห oh, อาจารย์เนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยคือคือนี่ไงความรู้คืออำนาจเนี่ยเมื่อเช้านี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเขียนให้นี่ก็คือพวกที่หน่อยเขาเขียนไว้ให้เขารู้เรื่องเนี่ย all is one a one is all ก็หมายควาในช่วงเวลาเนี่ยเพียงสองเดือนที่เขามารู้เรื่อง ความรู้เนี่ยของอาจารย์นะคะเขาสามารถย่อยหน่อยเนี่ยเขาสามารถย่อยความรู้เนี่ยเขาสามารถประสานนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าเขาต้องมีสภาวะด้วยรู้ว่านิพพานเนี่ยคืออะไรเขาสามารถเนี่ยเข้าใจเนี่ยเอานิพพานมาประสานกับเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้ประสานกับเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยได้อันนี้ก็คือลูกเขยของของหน่อยก็คือสามีของเซรา ดูเห็นไหมคะเนี่ยทุกภาพมีรอยยิ้มน้องเซราเนี่ยได้เขียนให้อาจารย์นะคะบอกว่าเออก่อนที่แม่จะเสียเนี่ยนะคะแค่วันสองวันเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยได้ดูคลิปของอาจารย์สุพวันเนี่ยแล้วแม่หัวยิ้มมากเหลือเกินทั้งยิ้มทั้งหัวเราะเนี่ยมากเหลือเกินนี่เนี่ยหัวเราะด้วยซ้ําไปนะคะยิ้มทั้งหัวเราะเนี่ยมากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวเสร็จเนี่ยนะไม่รู้ละเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะไปเอาเนี่ย นะคะเรื่องราวเนี่ยของหน่อยที่น้องเซราเนี่ยเขียนมาให้นะคะมารวบรวมเป็นไฟล์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษอาจารย์ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องพูดมันต้องเปิดเผยอะให้คนนั้นนะคะเห็นถึงความความยิ่งใหญ่ให้คนเห็นถึงความยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะของความรู้เรื่องนิพพานว่ามัน สำคัญอย่างไรในขณะที่คนนะคะส่วนมากเนี่ยนะพอพูดถึงเรื่องมะเร็งเนี่ยนะห้ยกลัวตา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 ยกันเป็นยังไงเนี่ยแต่หน่อยเนี่ยเขาท้าทายเรื่องความตายเพราะคลิปนั้นนะ่ะที่อาจารย์เนี่ยพูดถึงให้มองความตายเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเดี๋ยวไปเที่ยวต่อตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์สุภวันเนี่ยบอกว่านะคะ can do things เนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะคะเราสามารถที่จะฝึกวิปัสนาพาตัวใจกลับบ้านได้ในขณะที่เราทำกิจกรรมเนี่ยในบ้านในในในบ้านในชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำงานบ้านอะไรเนี่กวาดบ้านถูบ้านเช็ดพื้นเช็ดถูอะไรแต่อะไรเนี่ยเราก็ยังทำงานบ้านเราก็ยังพาตัวใจกลับบ้านได้เนี่ยเนี่ยหน่อยก็กเขียนเขียนลงไปโอเซราวิวซีเ e e เตอร์บอกบอกลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้พบกันอีกนะคะได้พบกันอีก ะะอาจารย์สุพวรรณเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขียนว่าอาจารย์สุภวรรณเนี่ยบอกว่าความตายไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวนะคะความตายไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวก็บอกว่าเนี่ยเราก็แค่เรียกว่ากลับไปสู่จัก,กรวาลกลับไปสู่จัก,กรวาลเรากลับบ้านนะคะมันเป็นเรื่องของแอดเวนเจอร์เป็นเรื่องของการการเดินทางอะต่อไป she said that it is fun เนี่ยเขาเขียนในสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดเนี่ยลงไปเลยเขาบว่ามเป็นเรื่องของสนุกเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องกลัวพยายามจะสอนลูกแน่นอนแม่ก็ต้องห่วงลูกอะใช่มเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมพวกนี้ให้นะคะ mm. แต่ว่าภาพของหน่อยเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเป็นภาพเนี่ยดูสินี่คือคนใกล้ตายนี่คือคนใกล้ตายที่จะต้องทิ้งสามีสุดที่รักนะคะทิ้งลูกสุดที่รัก นะคะไว้เบื้องหลังคือตอนแรกเนี่ยเขาปิดครอบครัวทางเมืองไทยนะคะแต่เมื่อเช้าเนี้ยก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะมาซูมนะคะเออน้องเซร่าก็เขียนเข้ามาแล้วน้องเสแล้วหน่อยก็บอกให้น้องเซร่าบอกว่ายังไงต้องเรียนรู้กับอาจารย์สุพวรรอาจารย์ก็เลยนัดกับเออเซร่าที่จะ ที่จะมีสอนผ่านซูมเนี่ยให้น้องเขากับพวกเพื่อนๆกับญาติอะไรที่ต้องการความรู้ันนี้เพราะตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณสตีฟทั้งน้องเซร่าเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องทุกข์มากนะคะเศร้าโศกเสียใจเนี่ยกับการสูญเสียนะคะแม่เนี่ยนะคะกับประยาดเนี่ยสุดที่รักไปแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เขียนที่จะให้เดี๋ยวให้พวกเราอ่านให้พวกเราอ่านให้อาจารย์เนี่ยรวบรวมเนี่ยมาก่อนนะคะอาจารย์ว่าโหเนี่ยเนี่ยเป็น ภาพของหน่อยพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องท้าทายความตายแบบกล้าหาญมากที่สุดแล้วสาเหตุที่หน่อยเขาทำได้เพราะอะไรเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งความรู้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเข้าใจไหมความรู้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงอำนาจไม่ใช่เรื่องเงินแต่คือความรู้แล้วต้องเป็นความรู้เรื่องนิพพานด้วยต้องเป็นความรู้เรื่องนิพพานด้วยดูแววตาของเขาอาจารย์ไม่แปลกใจเลยว่าหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้กับหน่อยแต่ว่าหน่อยจะต้องหน่อยจะได้ยินนะคะที่อาจารย์เนี่ยกำลังพูดอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะคะว่าหน่อยจะต้องอยู่ในที่ถึงนิพพานแล้วลนะ่ะ ส่งนี้ผ่านแล้วนี่แหละเนี่ยดูสินะคะความกลัวตายไม่มีเลยในแววตาของเขาในแววตาของหน่อยไม่มีเลยกล้าหาญชาญชายัยต่อสู้นะคะเรียกว่าเอาชนะความกลัวตายได้อย่างสุดยอดแสดงออกมาไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นเลยคุณไม่ต้องไปอาา่านหนังสือธรรมกัมมะอะไรเลยไม่นุ้ย แปดหมื่นสี่พันพระธรรมครันนะไม่ต้องดูสิดูแววตาเนี่ยดูแววตาเนี่ยของเขานะคะอาจารย์ก็บอกให้หน่อยนะท่องพุโทโธ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 แล้วมันก็ท่องเนี่ยนิพานนพานนิพพานนิพพานเนี่ยเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะคะอันนี้คงเป็นทรายที่เขาจัดเอาไว้ที่หน่อยต้องการให้ลูกเนี่ยจัดเอาไว้เนี่ยก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยด้วยซ้าไปนะคะเนี่ยอาจารย์เห็นภาพนี้แล้ว อาจารย์มีกําลังใจมากเลยนะที่อาจารย์เนี่ยเฝ้าบอกนะคะตกปลาทีละตัวได้ปลาให้มันอยู่มืออย่างนี้แล้วก็ได้แน่ใจว่าเขาได้เนี่ยนะคะอกจากคุกชีวิตไปนิพพานเนี่ยโอ้โหมันคุ้มยิ่งกว่าคุม้มมันคุ้มยิ่งกว่าคุม้มนะคะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมพวกนี้ให้แล้วอาจารย์เออ หน่อยก็ได้ฝากลูกสาวนะคะบอกลูกสาวเนี่ยน้องเซรา่าซึ่งเป็นลูกคนเดียวนะคะบอกว่าต้องเรียนรู้กับอาจารย์สุภวรรณต้องเรียนรู้กับอาจารย์สุภวรรฉะนั้นนี่หละคุณนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่นี่นี่คือสิ่งที่สุดยอดเนี่ยอาจารย์เนี่ยเห็นเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์พวกคนเยอรมันในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีอะไรเหลือเนี่ยแม้คนที่มีบ้านเหลือก็ยังอยู่ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีไฟเพราะมันไม่มีไฟเนี่ยไม่ว่าอะไรมันมันทำไม่ได้ห้องน้ําก็ยังกดชักโครกอะไรไม่ทุกอย่างมันพังอินฟราสตรักเจอร์นะคะมันพังหมดเลยนะคะแล้วแต่ละคนนะครับพูดด้วยใบหน้าที่มันที่มันอยากเราร้องไห้บางคนอยากร้องไห้บางคนก็นะคะแล้วก็เศร้าบางคนก็ผิดหวงังบางคนก็ด่ารัฐบาลกดด่าคนนั้นคนนี้จะต้องอะไรต่ออะไร ทั้งๆท,ที่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีคนไหนที่พูดด้วยรอยยิ้มที่สามารถที่จะมีทางออกอะไรให้กับชีวิตคุณต้องตีให้แตกนะวัตถุสิ่งของอะไรทุกอย่างรวมทั้งเงินทองที่คุณมีกองเอาไว้เยอะๆๆอะคุณมันไหลมาได้มันไหลออกได้ด้วยกฎอันนี้จังนะแล้วตอนนี้นะคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ค่อยว่าเหนื่อยละ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะเรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องจริงที่มันจะกระทบอีกมากเลยไอ้เรื่องความร้อนจากพระอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ค่อยพูดมันเกี่ยวข้องกันหมดจากเรื่องเปลี่ยนมิติแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องขอจบอ่ะะนนอาจารย์เนี่ยขอจบด้วยการฝากในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาสาหบูชานะคะที่พูดถึงพระเจ้าพิมพิสารนะคะเรียกว่า ช่วยอบรมปักหลักพุทธศาสตร,ราิในในยุคนั้นแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธสาวกห่างๆแถวนะคะเราสองพันกว่าหกร้อยปีแล้วผ่านไปนะเรายังมีงานที่ต้องทำเรายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยงานที่อาจารย์ทำตอนนี้นะคือทำไม่ทันเนะี่ยล้นมันล้นมือเนะี่ย คือพวกคอมเมนต์ใน y o u t u b บอาจารย์ต้องไม่เข้าไปอ่านแต่ต้องแต่ให้เบนซ์นะคะเบนซ์ ben เข้าไปช่วยดูแล้วก็เอาคำถามที่เรียกว่าจริงจังเนี่ยออกมาเราลบอะไรที่มันไม่เป็นชิ้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะออกไปเนี่ยนะฉะนั้นงานที่เราจะต้องทำนะคะที่อาจารย์จะต้องทำจะต้องสะสางจะต้องวางรากฐานอะไรเนี่ยให้มันเสร็จก่อนอาจารย์จะตายอ่ะคุณเยะเลย อีกเยอะเลยอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านพลังสมองพลังกายแล้วก็พลังเงินอีกเยอะแต่เงินเนี่ยแค่เรียกว่าเอามาทำสถาบันให้มันเสร็จให้มันสวยงามพร้อมที่จะให้คนมาแล้วก็มาจัดกิจกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ช่วยกันหน่อยนะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกทำให้กับพระเจ้ามตัวที ทำให้กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําให้กับสุภวันเพราะอาจารย์ทําให้กับท่านพวกเราก็ทําให้กับท่านแล้วก็ทําให้กับท่านที่จะตอบแทนเนี่ยเป็นพุทธบูชาเพื่อลูกหลานเลนล้นล้นล้นของเราจะได้รับประโยชน์ในอนาคตเมื่องานพวกนี้สืบทอดออกไปเราจะต้องหาทางที่จะเก็บงานพวกนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอันเห็นไหมอย่างไฟล์เสียงเนี่ยหายกันหายกันเยอะเลย เว็บไซต์ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนนี่มาครั้งแรกที่เรามีสถานที่เป็นชิ้นเป็นอันหายไปเยอะเลยฉะนั้นอาจารย์ยังต้องทํางานอีกเยอะเลยแล้วทั้งการภาษาไทยงานภาษาอังกฤษคุณทาไม่ทันอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นอาจารย์ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้พวกเราช่วยกันซื้อหนังสือช่วยกันซื้อหนังสือซื้อหนังสือจะซื้อไปแจกซื้อไปใส่ห้องสมุดช่วยกันซื้อนะคะ แล้วคุณก็ให้มากกว่าราคาหนังสือแล้วกันแค่นี้เงินมันก็จะค่อยๆเนี่ยไหลเข้ามาซึ่งอาจารย์หวังหวังแต่ว่าจะหาได้อีกหนึ่งล้านรวมเป็น3มล้านสาล้านที่จะทำครึ่งเดียวครึ่งเดียวของสวนแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดอัศจารัน์ขึ้นมา Miracle อัศจารัน์ขึ้นมาไปเจอกล้ามใหญ่ๆทางการเงินโอ้ oh, อาจารย์ไม่ต้องห่วงทำไปเลย อาจารย์ก็จะทําทันทีเลยนะอาจารย์ก็จะทําทันทีเลยนะทาไปเลยเดี๋ยวเซ็นเช็คให้นะอันนี้ก็แล้วแต่เบื้องบนไม่รู้ท่านจะจัดสรรให้อาจารย์หรือเปล่านะช่วยจัดสรรให้อาจารย์หน่อยแล้วกันเพราะยังไงอาจารย์เนี่ยทำถึงจุดนี้แล้วอาจารย์จะถอยหลังไม่ได้ละอาจารย์ถอยหลังไม่ได้แล้วเราจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวโอเค นะคะเดินหน้าที่จะเอาความรู้ที่มันพาวเวอร์ฟูลมากอันนี้เนี่ยออกไปให้กับชาวโลกให้ได้ออไปให้กับชาวโลกให้ได้อาจารย์เนี่ยโซแพลงของอาจารย์มาอย่างนี้ก็ต้องลุยไปโอเคนะคะมาพวกเรามานะคะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับคุณหน่อยหน่อยอาจารย์เชื่อไหมมันเป็นเรื่องของข่าวความตายที่อาจารย์ที่จริงอาจารย์ก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรนะในเรื่องเกี่ยวกับความตายที่จริงนะ คุณพ่อของสามีนะคะคุณปู่เนี่ย granddad เนี่ยก็อาจจะเนี่ยวันสองวันนี้เท่านั้นเองอะตอนนี้พวกลูกเขาก็เรียกว่าอยู่อยู่ใกล้ๆกันละเพราะว่าหมอก็บอกว่าเพราะว่าเขาปฏิเสธน้ําแล้วก็ไม่กินน้ำเลยถ้าไม่กินน้ำเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกินสามวันแต่โอ้ย dad เนี่ยนะทัฟมากเลยทัฟมากเลยอาจารย์ก็ยังต้องดูแลครอบครัวมันต้องกลับไปแล้วหลังจากปู่ไปเนี่ยย่าคิดว่าไม่นานเพราะว่าย่าเนี่ยก็ยังเป็นปลาต้องโกกับ แต่เราแกก็ดิเมนเชียด้วยอาจารย์ต้องกลับไปดูแลครอบครัวใช่ไหมคุณเห็นไหมค้ัา้งงานของอาจารย์มันมันมันไม่ใช่น้นอยๆมันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่อาจารย์ไม่ถอยไงอาจารย์สู้ไม่ถอยนะคะเพียงแตข่ขอความช่วยเหลือพวกเราแค่นั้นเองอ่ะโอเคนะคะเรามาแผ่บ,บุญกุศลอาจารย์ไม่ค่อยเก่งนะในเรื่องพวกนี้เราเอาง่ายๆแล้วกันนะคะ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่อาจารย์แล้วก็พวกเราหลาวสิทธ์นะคะได้ทำเนี่ยร่วมกันมาขออ,ขออุทิศนะคะบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยให้กับคุณหน่อยนะคะสเตซี่ซึ่งได้นะคะละสังขารเนี่ยนะไปแล้วนะคะก็ขอส่งดวงวิญญาณของของหน่อยเนี่ยไปสู่แดนแห่งพระนิพพานซึ่งอาจารย์เนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าหน่อยเนี่ยได้ไปชิวๆเจงๆเลี้ยงๆเนี่ยอยู่ที่นิพพานแล้วละ นะคะไม่มีอะไรต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยลูกนะคะช่วยน้องเซร่าเนี่ยให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงนะคะ<ม>ขอให้หน่อยเนี่ยนะคะอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดในแดนนิพพานเราจะมาส่งข่าวอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้กับอาจารย์ก็ได้นะคะผ่านลูกสาวก็ได้โอเคค่ะสาธุสาธุกับทุกท่านนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็แผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาเนี่ย นะคะขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคะด้วยพลังแห่งบุญเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยได้ทําไปนะคะก็แผ่ไปทั่วนะคะให้กับพวกเราเหล่าศิษย์ทุกคนรวมทั้งทีมงานของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านแล้วก็โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ติดโควิดนะคะลูกศิษย์ที่ติดโควิดเนี่ยอาจารย์ก็ขอแผ่พลังนี่ให้กับพวกเราขอให้พวกเรานะคะเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็แคล้ควคลาดจากภัยอันตรายเนี่ยของโควิด นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยกลับมาดังเดิมนะคะาูุค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวกคาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนามมสามิ สุปติปันโนภะคะวโตสาวกะซังโร้ังคังนามามีโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันนะคะวันนี้อาจารย์เหนื่อยละขอลาไปก่อนแล้วก็ได้ไรเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยพูดเรื่องของพระพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ